สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีเราสองคนในรายการคนดังขอโชว์มีข้าวด้วยวันนี้นะต้องบอกเลยว่าคุณแม่มาทั้งทีนะต้องคึกคืนแน่นอนวันนี้มาแทนน้องอูนั่นเองซึ่งวันนี้ติดภารกิจแม่แล้ววันนี้มีเราสองคนนะคะกับพี่โฟกัสค่ะเช้าแล้วกับน้องแบงนั่นเองเนาะซึ่งวันนี้พบเจอกันเส้นเคยเนาะเวลา11โมงฮอต12โมงครึ่งทุกเมื่อวันจันทร์ฮอตวันศุกร์เลยเนาะแล้วก็คุณสามารถติดตามรายการของเราได้หลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์เนาะที่ www.channel8thailand.com นั่นเองเนาะรวมฮอททางกล่องลูกกุดทีวีทุกรุ่นสามารถติดตามได้แบบเวอร์ไวเลยเจ้าหรือสามารถเข้ามาดาวน์โหลดนะคะในแอปพลิเคชันของเรานะคะหรือสามารถรับชมทาง Facebook ได้พิมพ์ง่ายๆบอกพี่บอกน้องบอกลูกบอกหลานเข้าไปใน Facebook เชื่อว่าทุกคนต้องมี Facebook แม่พิมพ์ไปเลย CH8 ขึ้นมานั่นเองค่ะจะขึ้นโลโก้เข้ามาสามารถกดติดตามกดรับชมและอย่าลืมกดติดดาวของแจกรายการเราเพียบหรือติดตามทาง Wellnet Max Shop นะคะสามารถรับชมได้พื้นที่ทั่วโลกนั่นเองค่ะนะคะโดยที่ไม่ต้องมีจ่ายดาวเทียม24ชั่วโมงค่ะแม่แล้วเนาะซึ่งมื้อนี้เลยต้องบอกเลยว่าแซ่บหลายๆเนาะเพราะว่าไอ้โบกาดเพิ่นมาเมากันแม่นบ่วันนี้นอกจากที่เราจะมาเมาแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าแขกรับเชิญของเราพิเศษมากๆน้องแบมแม่แล้วเนาะแค่ผู้ทำอินเนี่ยเป็นหนุ่มหล่อล่ะหนุ่มหล่อที่เสียงดีและมีความอบอุ่นน่าชื่นเลยผู้ชายที่มากับเสียงดนตรีอ่ะแมนมากับเสียงดนตรีไม่เท่าไหร่นะคะมีกีตาร์อะไรมาด้วยวันนี้จะพาผู้ชมไปฟินไปกับแขกรับเชิญแน่นอนกับบทเพลงเพราะๆแมนนอกจากเสียงจะดีหน้าตาจะดีแล้วเนี่ยโอ้โหพอฟังแล้วเรายังฟินอีกชื่อตองเนาะแบบนี้นะนั่นก็คือคุณทอมมี่เดอะไวท์ซีซั่น4นั่นเองนี่มีความรอมีความอบอุ่นอย่างที่บอกเนาะฉันจำได้เพราะฉันดูเขาอยู่เป็นแฟนคลับเลยบอติดมากรายการนี้เชียร์ทุกคนเราจะชอบดูตอนรอบที่เป็นแบบเขาเรียกรอบอะไรนะรอบที่เวลาเรากำลังร้องอยู่ใช่ไหมแล้วก็มีโค้ชทั้ง3คนหันหลังแล้วก็จะกดหรือไม่กดเลยนะมันเลิศตรงนี้แหละเป็นการลุ้นว่าเฮ้ยเสียงเห่าจิพานหรือบ่พานซึ่งบอกเลยว่าคุณทอมมี่ในมื้อนี้มาในรายการเฮาแน่นอนและที่สำคัญเพิ่นมากับบทเพลงใหม่ของเพิ่นเป็นเพลงที่5กออง นี่แหละกับเป็นเพลงที่เนื้อ5เนี่ยบอกเลยว่าถ้าฟังแล้วจะกินใจเป็นซิงเกิ้ลใหม่นะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นกันสดๆให้คุณผู้ชมในรายการได้รับฟังกันด้วยแม่แล้วเนาะซึ่งใครที่เป็นแฟนคุณทอมมี่บอกได้เลยว่าอย่าพลาดชมแม่แล้วดูแล้วต้องแชร์ชื่อเพลงว่าลบเลือนนั่นเองเอ๊ะไม่ยังสิลบเลือนไปจ้างใจหรือบอหรือว่าคำว่าลบเลือนนั้นลบเลือนยังเดี๋ยวต้องไปท่ามไอ้ทอมมี่เอาเองเนาะและการอย่างบอทแล้วเท่านั้นเนาะเพราะว่ามีนุ่มรอมาแล้วก็ต้องมีสาวสวยมาน้ำสาวสวยในวันนี้นะก็คือนักฮ้องลูกทุ่งสื่อดังหลายคนคิดเอ๊ผู้ใดมานะผู้ใดมานะนักร้องลูกทุ่งวันนี้นะนี่มีความงามแล้วก็มีความเซ็กซี่ในตัวนั่นเองนั่นก็คือคุณอุ้มกัสยานั่นเองเนาะคุณอุ้มกัสยาอาสยามเป็นนักฮ้องที่มาในแนวแบบเซ็กซี่มาในแนวเสียงดีและการที่สำคัญคือเป็นคนหนึ่งที่บอกเลยว่าเพิ่มมายังก่อนเป็นคนที่หน้าตาดีนอกจากจะสวยจะเก่งแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเธอมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์ของเธอเองเป็นแบรนด์ที่บอกได้เลยว่าสาวๆทุกคนต้องชอบเขาบอกว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับคิ้วคิ้วนี่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคิ้วแน่นอนเลยเห็นไหมคือคิ้วสวยๆแบบนี้นะคะวันนี้เนี่ยน้องอุ้มนะคะจะมาจัดให้กับคุณผู้ชมเลยว่าตัวนี้เนี่ยมันดียังไงมันเลิศยังไงเสียงดีสวยยังมีแบรนด์ดีๆออกมาให้กับคุณผู้ชมได้ลองใช้กันอีกถูกต้องเนาะคนเป็นเจ้าของแบรนด์เองแล้วก็ไซส์เองเขียนเองเพราะว่าแบงค์เคยเข้าไปเบิ่งรีวิวนะดูนั่งเลิศได้เพราะว่าบางคนที่แบบว่าคิวบ่ค่อยมีหรือว่ามีน้อยเนาะอยากจะให้คิวของเฮานั้นเป็นฮูเป็นห่างเฮาก็สามารถเขียนทิ่มไว้แล้วก็ใช้ในระยะประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นลอกออกอุ้ยออกมาคิวงามคือเขี้ยนเลยคือบอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยสวยครบรถฟินตั้งแต่ช่วงแรกจนช่วงสุดท้ายของรายการดูรายการเราจนจบบอกได้เลยว่าจะมีของดีอาจจะมีของแจกให้คุณผู้ชมแน่นอนมีแจกแน่นอนพร้อมกับราคาโปรโมชั่นถ้าใครที่สนใจในเรื่องของการแต่งหน้าวันนี้เทคนิคง่ายๆของการเขียนคิ้วที่ง่ายมากต้องคุณผู้ชมขานะคะวันนี้เนี่ยอยากจะรู้เหมือนกันว่าพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วที่จะไปเจอกับแขกรับเชิญนะคะทุกคนพร้อมแล้วนะวันนี้เขารอเราอยู่แล้วนั่นเองโอเคถ้านั้นเราไปพบกันเลยเนาะในช่วงหน้าช่วงคนดังขอโชว์
อุบายฮวงจุ้ยหรือว่าเครื่องรางความสุขเนี่ยเป็น1ใน9ของของมงคลที่เราควรมีไว้ประจำบ้านเลยซึ่งสำหรับตัวอาจารย์เองและสินแสทั่วโลกมักจะแนะนำให้เราเอาโมบายฮวงจุ้ยเนี่ยไปแขวนไว้ในทิศทางต่างๆเพื่อทั้งในช่วยในเรื่องของการกระตุ้นพลังงานในทิศที่ดีเพื่อ นำความสุขแล้วก็ความสมหวังมาให้กับเราและนำไปแขวนไว้ในทิศทางที่ไม่ดีเพื่อช่วยในการสลายพลังงานที่ไม่ดีเพื่อจะปกป้องบ้านของเราค่ะและสำหรับปี2559นี้ทิศทางที่เรียกได้ว่าเป็นมหามงคลมากๆเลยก็คือทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกส่วนทิศที่ไม่ดีนะคะก็คือทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะซึ่งหลายๆบ้านที่หันหน้าทางทิศนี้เนี่ยก็ควรจะนำโมบายฮวงจุ้ยไปแขวนไว้เพื่อช่วยในการสลายพลังงานที่ไม่ดีด้วยและนอกจากนี้นะคะโมบายฮวงจุ้ยยังช่วยกระตุ้นพลังงานแล้วก็สลายพลังงานให้กับคนที่เกิดปีชงด้วยค่ะเพราะว่าคนที่เกิดปีชงเนี่ยมักจะมีพลังงานชีวิตที่อ่อนแอลงในปีที่ชงก็จะช่วยทำให้กระตุ้นพลังงานแล้วก็ช่วยปรับพลังงานของคนที่เกิดปีชงเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยเอาละค่ะตอนนี้เพื่อนๆคงอยากจะทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่ากว่าจะมาเป็นโมบายฮวงจุ้ยสวยๆแล้วก็เสียงไพเราะก้องกังวานแบบนี้รวมทั้งอะไรที่ทำให้เราขายไปแล้วทั่วโลกกว่า11ประเทศเดี๋ยวเราไปชมโรงงานกันเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะก็เป็นการที่หลังจากที่เราแกะสลักตัวโมบายแล้วนะคะก็นำมาตอกหมุดนะคะก็เป็นการตอกด้วยมือนะคะแล้วก็ติดอ่านติดหมุดนะคะแล้วก็ต่อไปเราก็จะมาติดก็อาจจะเป็นติดตานะคะก็ทุกชิ้นก็ทำจากมือนะคะเป็นเชือกที่มีความเหนียวเอาไว้ร้อยอวนร้อยแหนะคะแล้วก็ใช้เชือกที่มีความเหนียวแบบนี้มาใช้ในการร้อยโมบายนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการตัดท่อเตรียมท่อไว้นะคะเพื่อจะใช้ในการร้อยแล้วก็มาทำการร้อยขึ้นได้นะคะซึ่งรูของตัวโมบายเองเนี่ยเล็กมากนะคะก็ค่อยๆร้อยลงไปก็ในเรื่องของน้ำเต้านะคะน้ำเต้าเนี่ยเราจะมีตัวไม้เองเป็นไม้สักนะคะจริงๆโดยลายไม้เนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นตัวเลข8เป็นสัญลักษณ์มงคลอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราติดขดลวดเข้าไปนะคะเพื่อเพิ่มการดูดซับมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้กว่าจะมาเป็นขดลวดเนี่ยก็จะต้องมีการดัดขดลวดนะคะก็จะใช้การดัดด้วยมือด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นคนที่ทำเนี่ยต้องใจเย็นมากๆเลยแล้วก็เป็นการเตรียมใบพลูนะคะสำหรับให้โมบายของเราทุกชิ้นก็ตัดด้วยมือนะคะเป็นใบโพที่สวยงามก่อนที่จะนำไปสแตมป์และสำหรับเครื่องรางความสุขนะคะหรือว่าโมบายของจุ้ยเนี่ยก็มีทั้งหมด4แบบค่ะก็เน้นในเรื่องของผลลัพธ์เลยนะคะใครอยากได้ผลลัพธ์แบบไหนก็เลือกกันเอาเองได้เลยค่ะค่ะและสำหรับตัวแรกนะคะก็คือโมบายของจุ้ยมาค่ะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นมีบังเหียนด้วยนะคะตรงนี้เป็นบังเหียนก็คือในการขี่ม้าเนี่ยเขาบอกว่าถ้าม้ามีบังเหียนก็คือหมายความว่าสามารถควบคุมได้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะด้านหลังเนี่ยจะเป็นทรงกษัตริย์นะคะที่สวยมากนะแล้วก็สำหรับม้าตัวนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมดวงการเดินทางการงานแล้วก็ในเรื่องของบริวารด้วยค่ะและสำหรับตัวต่อไปเลยนะคะก็คือโมบายฮวงจุ้ยน้ำเต้าอันนี้นี่เรียกทรัพย์นะคะเงินทองไหลมาเทมาความพิเศษสุดยิ่งกว่านั้นก็คือว่าในเรื่องของตัวไม้เองเนี่ยจะมีลักษณะของอินฟินิตี้โดยตัวของมันเองนะคะลายไม้นี่อันนี้เป็นลายไม้ที่เรียกว่าต้องคัดสรรแล้วก็หายากมากๆแล้วเราก็เพิ่มพลังงานของธาตุทองธาตุเงินด้วยการติดโลหะนะคะที่เป็นในเรื่องของโลหะอินฟินิตี้หมายถึงว่าสามารถดึงดูดเงินได้แบบไม่มีขีดจำกัดนะคะแล้วก็ตัวปากของน้ำเต้าเองนะคะมีรูให้เข้าด้วยตรงนี้เนี่ยถ้าใครแขวนในบ้านหรือแขวนสูงหน่อยนะคะอาจารย์ก็แนะนำว่าให้นำเงินเนี่ยแบงก์อะไรก็ได้นะคะเสียบเข้าไปนะคะและเช่นเคยค่ะก็จะมีในเรื่องของหินโยกนำโชคด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของลักษณะของน้ำเต้า
ปากของน้ำเต้าเนี่ยจะเงยขึ้นแล้วก็ก้นของน้ำเต้าเนี่ยกดต่ำลงนะคะนั่นหมายความว่าสามารถเก็บเงินอยู่นะคะแล้วก็โมบายน้ำเต้าเนี่ยก็ยังสามารถหมุนรอบตัวเองได้ด้วยอันนี้หมายความว่าดึงดูดเงินตลอด360องศาเลยค่ะและใครที่อยากจะเสริมดวงในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าความรักนะคะให้ยิ่งเฮงๆโชคดีมากยิ่งขึ้นต้องตัวนี้เลยค่ะโมบายฮวงจุ้ยเป็ดแมนดารินนะคะสำหรับใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะมีความสุขอยู่แล้วหรือว่าบ้านไหนที่ต้องการเสริมดวงในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยก็แขวนตัวเดียวก็พอแต่ถ้าใครที่ความรักมีปัญหาคุณสามีมีกิ๊กหรือว่าแบบคนในบ้านความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีเลยนะคะหรือว่าเป็นโสดอยากจะกระตุ้นในเรื่องของพลังงานความรักอาจารย์ก็แนะนำว่าให้แขวนเป็ดแมนดารินคู่กัน2ตัวนะคะและสุดท้ายนะคะสำหรับโมบายฮวงจุ้ยนกคุ้มนะคะใครที่เรียกว่าเกิดปีชงไม่ว่าจะปีไหนก็แล้วแต่ผ่านไปกี่ปีแล้วก็แล้วแต่นะคะหรือว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพตัวนี้นี่อาจารย์ต้องขอแนะนำเลยนะคะและสุดท้ายนี้นะคะอาจารย์อยากจะบอกว่าที่อาจารย์ทำตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าอาจารย์อยากจะส่งมอบสิ่งดีๆคุณค่าดีๆของดีๆให้กับลูกศิษย์ลูกหาแฟนคลับแล้วก็เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยได้นำเอาไปใช้กันค่ะที่มาที่ไปเนี่ยมันเกิดจากการที่อาจารย์เนี่ยค้นหาในเรื่องของโมบายฮวงจุ้ยที่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยเนี่ยมานานมากรวมทั้งเวลาที่อาจารย์ไปปรับแก้ฮวงจุ้ยและอาจารย์บอกว่านี่นะให้ลูกศิษย์เนี่ยเอาโมบายฮวงจุ้ยไปแขวนทิศใดทิศหนึ่งของบ้านปรากฏว่าเขาใช้เวลาหานานมากบางคนหาถึง6เดือนบางคนเนี่ยใช้เวลาหาเป็นปีแล้วก็ยังไม่ได้นะคะเขาก็เลยมาบอกว่าอาจารย์ครับช่วยเมตตาธรรมขึ้นมาหรือว่าช่วยหาให้ผมหน่อยได้ไหมอาจารย์ก็เลยดันด้นไปค่ะก็ไปค้นหาก็ไปเจอมาหลายโรงงานนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะเราก็ได้มาออกแบบนะคะร่วมกันกับทางโรงงานแล้วก็อาจารย์เนี่ยเป็นคนไปดูแลในเรื่องของขั้นตอนการผลิตทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็อาจารย์อยากจะฝากคำอวยพรค่ะไปถึงทุกๆคนเลยนะคะก็นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขอให้ทุกคนมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะเพราะไม่ว่าเราจะมีเงินมากมายมหาศาลขนาดไหนจะมีเงินร้อยล้านพันล้านหรือหมื่นล้านแต่ถ้าเราเจ็บป่วยนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเราก็ไม่มีความสุขเลยในการใช้ชีวิตเราจะมีชีวิตไปทำไมจริงไหมคะก็ขอให้ทุกคนตั้งมั่นอยู่ในความดีแล้วก็ใช้ชีวิตนับตั้งแต่นี้ไปอย่างมีคุณค่าค่ะช่วงคนดังขอโชว
ับสองเราจับมือหัวเราะกันเธอและฉันเคยมีความสุขเป็นจริงใช่ไหมเมื่อวันนี้ที่เธอต้องการจะจากไปเธอกับทิ้งฉันจมอยู่กับน้ำตาเธออยู่ดีภาพเธอนั้นหลังเดินจากไปเธอมันลืมแล้วทุกสิ่งแต่ฉันทำไม่ได้จริงๆมันฝังใจะลบลืมเธอไปจากใจแต่มันทำไม่ได้ยังรักเธออยู่ดีภาพเธอนั้นหลังเดินจากไปเธอมาลืมแล้วทุกสิ่งแต่ฉันทำไม่ได้จริงๆอยากจะลบลืมเธอไปจากใจแต่มันทำไม่ได้ยังรักเธออยู่ดีเธอนั้นหลังเดินจากไปเธอมันลืมแล้วทุกสิ่งแต่ฉันทำไม่ได้จริงๆมันฝังใจก่อนอื่นต้องขอต้อนรับนะคะสำหรับคุณทอมนั่นเองค่ะนะคะหรือว่าคุณทอมเดอะวอยซ์นั่นเองค่ะนะคะพี่ทอมวันนี้มาเยือนรายการเราเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนั่นเองค่ะครับผมนะเมื่อกี้เพลงพอมากเลยอ่ะโอ้ยขอบคุณมากครับเรายืนฟังแล้วเราหลับตาแล้วรู้สึกเราเคลิ้มไปกับเสียงเพลงจริงเลยนะถ้าใครกำลังอกหักอยู่ต้องเคลิ้มแน่เออนะแน่นอนเลยนะคะแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้อกหักไม่ใช่หรอคะขออนุญาตถามก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับหนุ่มคนนี้กันก่อนดีกว่านะคะคุณทอมวสินวงศ์ประถมนะครับหรือทอมเดอะวอยซ์นะคะขออนุญาตถามดีกว่ากี่ปีมาแล้วคะเนี่ยกับเดอะวอยซ์เนี่ยค่ะเดอะวอยซ์เหรอครับก็ซีซั่นที่4ผมที่4ครับผมที่4ใช่มั้ยครับที่เพิ่งจบไปเป็น5ครับผมก็อ๋อซีซั่นที่แล้วใช่ซีซั่นที่แล้วตอนนี้ยังใช้เรายังใช้นามสกุลเดอะวอยซ์อยู่มั้ยคะเนี่ยก็ใช้อยู่ครับใช้อยู่เขายังไม่ใช้อยู่ใช่มั้ยฮะใช่ใช่ก็ยังเป็นทอมเดอะวอยซ์อยากให้ขออนุญาตเรียกพี่ทอมดีกว่าง่ายกว่านะคะพี่ทอมค่ะอยากให้เล่าถึงการประกวดในครั้งนั้นหน่อยได้ไหมครับว่าเราไปประกวดได้ยังไงอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นผมก็เล่นดนตรีอยู่กับดิดเขาครับดิดรุ่นน้องที่ไปเป็นดูโอกับผมที่เนี้ยดิดเข้าไปมา2ปีแล้วเขาบอกว่าเอ้ยเนี้ยเขาอะไรคิดไปว่าไปขำๆคงไม่แบบก็คงไม่ได้เข้ารอบอะไรนี่เวลาไปขำๆทีไรได้เข้ารอบทุกทีแล้วค่ะนั่นแหละครับก็เลยไปวันแรกก็แต่งคือถ้าคนที่ดูรายการก็เห็นดิดแต่งตัวยังไงอะชิลมากวันชิลมากตอนผมไปอะรอบแรกรอบแรกเลยเขาใส่เสื้อสีเขียวอะครับค่ะวันที่ไปออเดชั่นที่ศูนย์ศิลปกิจผมแต่งตัวเหมือนเขาแล้วครับค่ะซึ่งนั่นแหละครับอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับแต่ผมแต่งเหมือนเขาดูจำได้ดูจำได้นั่นคือวันออเดชั่นแต่พอปุ๊บเข้าไปในการคอสตูมก็บอกว่าเป็นก็แบบที่เราสะดวกไม่ต้องหามากก็ได้ค่ะตอนที่ไปออเดชั่นมีการคาดหวังอะไรไหมตอนนั้นอะไม่เลยครับคือไปเนี่ยผมกระดิดปวดมากเลยนะครับไปปวดเขาเอ้ยเล่นนี่ต่อเพลงกันดีกว่าเอ้ยกีตาร์เล่นกันอะไรเงี้ยที่วันที่ออเดชั่นวันแรกเรารู้ผลแล้วเราได้เข้ารอบอะไรเงี้ยครับคือผมอะไปร้องสักพักเอ้ยผมก็ให้เขาก็ให้ร้องคือธรรมดาผมเห็นบางคนเขาเข้าไปอะสิบวิเขาออกมาละผมคิดอู้เขาเร็วนะเราคงห้าวิแหละอะไรเงี้ยพอเข้าไปปุ๊บก็ให้ร้องเพลงนี้อีกเพลงนึงสิแล้วเขาก็ผมได้ยินเขาขำออกมาอะไรอย่างเงี้ยแบบผมก็เล่นมุกกันอะไรเงี้ยก็สุดท้ายก็ผ่านได้ไงอะไรก็เลยได้เข้าไปสัมภาษณ์อะไรเงี้ยครับแล้วตอนนั้นเนี่ยเข้ารอบถึงกี่คนนะคะพอจำได้ไหมคะในทีมรู้สึกตอนนั้นจะเหลือแค่8คน8คนสุดท้ายของทีมก็เลยรอบน็อกเอาครับรอบน็อกเอาก็คือเป็นรอบที่3ผมเรียกว่า5รอบที่3อ๋อให้อีก2รอบนี้ก็คืออยู่ในก็คือเป็นรอบไฟนอลละก็คือ1ใน4นะซีซั่นที่แล้วคนที่ได้เนี่ยน้องเบสกับน้องเบสน้องเบสที่ทีนั้นน้องเบสครับ
เพราะว่าบางทีเรามันหลายคนบางเราจะจำเฉพาะคนที่เด่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะฮะแต่ว่าครั้งนั้นก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีในการขึ้นประกวดเวทีเดอะบอยส์ครับเวทีนี้ทำให้ชีวิตพี่เปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนคะก็เปลี่ยนไหมครับคือเมื่อก่อนผมต้องบอกเลยว่าผมมันไม่ใช่นักร้องเป็นมือกีตาร์แล้วก็พอมารายการนี้เหมือนน้องต้องฝึกตัวเองมากขึ้นครับผมก็เลยว่าก็เราก็ร้องดูไปกระดิษฐ์ก็โชว์เมื่อก่อนผมก็จะต้องมีกีตาร์อยู่ข้างหน้าทุกตัวตลอด 14-15 ปีเล่นมาพอไปอย่างเงี้ยผมก็ไม่ต้องสะพายละมันก็วงเวงก่อนช่วงแรกๆอะไรเงี้ยครับ 14-15 ปีที่ผ่านมาแสดงว่าจริงๆแล้วอยู่ในวงการเพลงเนี่ยมานานแล้วถูกไหมคะก่อนที่จะไป The Voice ครับอยู่10กว่าปีครับผมรู้อายุเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะอ๋อเล่นตั้งแต่10ขวบกับ24เองจุดเริ่มต้นการชอบการร้องเพลงของพี่ทอมเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตอนก็คงเริ่มตั้งแต่ที่ขอกีตาร์พ่อตัวแรกเลยก็คือม.2ม.2เรารู้ตัวแล้วหรอว่าเราชอบดนตรีอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นน่ะยังไม่รู้ว่ารู้แค่ว่าชอบเฉยๆครับแต่ว่ามารู้ที่หรือว่าเล่นเพราะเท่ผู้ชายเล่นกีตาร์เท่อาจจะอย่างนั้นจีบสาวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอย่างนั้นครับอย่างนั้นครับก็คือว่าแต่ตอนนั้นผมเรียนชายล้วนคงไม่มีค่ะแต่เราแค่อยากเล่นเพื่อประกวดดนตรีฟังในโรงเรียนสาวแล้วก็คือตอนนั้นมีฮอตเวฟอะไรพวกนี้ผมก็เพื่อจะประกวดอะไรเงี้ยเคยผ่านการประกวดฮอตเวฟมาเคยครับแต่ตกรอบฮอตเวฟพานาโซนิกแล้วผมประกวดมาหมดเลยก็แสดงว่าจริงๆก็เป็นคนที่เดินสายประกวดเยอะอยู่ใจไม่เคยเป็นตัวตั้งตัวตีไปครับแต่เพื่อนเนี่ยแบบเอ้ยขายกีตาร์ว่ะมาช่วยหน่อยอะไรเงี้ยพอเล่นกีตาร์ชำนาญแล้วเริ่มหรือว่าเล่นกีตาร์อย่างเดียวหรือไปเล่นเครื่องดนตรีอย่างอื่นด้วยก็มีเล่นตีกลองบ้างครับเบสบ้างคีย์บอร์ดบ้างแล้วแต่อ๋อแสดงว่าก็เล่นได้หมดเลยแล้วตอนนั้นรู้ตัวหรือยังว่าเราเสียงดีโอ้ยไม่เคยรู้ตัวเลยครับแต่ก็คือร้องไปเรื่อยๆครับจนเนี่ยไปรายการ The Voice แหละก็เลยไปเจอหลายๆอย่างเจอเพื่อนพี่น้องอะไรเงี้ยเขาก็มีการคอมเมนต์เราเทรนเราอะไรเงี้ยได้อยู่ตรงนั้นเยอะๆมันก็เหมือนเราต้องฝึกเต็มขออนุญาตถามว่าพี่เคยเรียนร้องเพลงไหมไม่เคยไม่เรียนไม่ได้เรียนแบบเป็นจริงจังนะครับเรียกได้เลยว่าประสบการณ์ล้วนๆแล้วก็ประสบการณ์นี่แหละไปประกวดอยู่ Voice ใช่ครับก็เริ่มเรื่องเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็คือประสบการณ์เหมือนกันก็เริ่มจากร้องถ้าร้องตีกลางคืนเขาจะเริ่มจากร้องเรียนแบบก่อนครับว่าแบบอย่างเช่นชอบ Adrenaline ก็ต้องกระบอนทูบีเขาคือเราพยายามร้องดัดเสียงเหมือนเขาแต่พอไปถึงจุดหนึ่งอ่ะพอเรารู้ตัวเองแล้วว่าต้องการอะไรเราก็จะเริ่มเป็นเราแต่ว่ามีสไตล์คุณนู้นคนนี้ปนนิดนึงอะไรแสดงว่าตอนนี้เราไม่ร้องตามใครละเอาสไตล์ของเราใช่ใช่ครับถ้าร้องจริงๆก็ไม่ได้ตามใครแล้วครับค่ะแล้วอย่างนี้ถามแนวเพลงนิดนึงจริงๆแล้วแนวเพลงของพี่ทอมมี่เป็นแนวไหนอะคะที่จริงผมเป็นคนชอบโซครับโซเป็นคนชอบโซล็อกอะไรเงี้ยป๊อปโซป๊อปล็อกอะไรลูกทุ่งได้ไหมลูกทุ่งก็มีร้องบ้างครับมีร้องบ้างถ้าแต่ไม่ถนัดใช่ไหมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับแต่จริงๆนะคนที่เป็นศิลปินอ่ะเขาเรียกว่ามีดนตรีในสายเลือดเลยหนูขออนุญาตฟังเสียงสดๆสักนิดนึงได้ไหมนิดนึงเอายังไงฟังยังไงดีครับเพลงสดโดยที่ไม่มีดิจิตาลอะไรเงี้ยเอาเพลงออกได้ครับเธอฉันบังเอิญเป็นคนเดินจากไปเธอฉันไม่ต้องเผชิญทุกสิ่งอย่างนี้เธอฉันเป็นคนไม่คิดอะไรแค่ลืมใครก็ทำได้ลงฉันก็คงลืมเธอสักทีโอ้ยแก้วเสียงดีแก้วเสียงดีเราจะเป็นคนแท้คนที่ร้องเพลงขออะไรอย่างเงี้ยโอ้ร้องเพลงเขามากผู้ชายร้องเพลงเขามีเสน่ห์นะแล้วยิ่งเล่นกีตาร์ได้ด้วยหลายอย่างเลยนะคะไม่ถามนิดนึงได้ไหมผู้ชายร้องเพลงพ่อๆอย่างเงี้ยเวลาเราเล่นดนตรีเนี่ยมันทำให้สาวๆเนี่ยเข้ามาในชีวิตเราเยอะไหมก็กีการ์ดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่กล้าคิดขนาดนั้นครับแต่ถ้าเช้าๆมาเข้ามาเยอะโอ้โหคุณผู้ชมเช้าๆเท่านั้นนะสาวๆจริงๆไม่มีแต่เช้าๆเข้ามาใช่ครับคือตอนเข้า The Voice เนี่ยมีคนเข้ามาติดตามมีอะไรเงี้ยถ้าผมเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์100คนที่เข้ามาผู้หญิงถ้าเป็นเพศสตรีเลยจริงๆจะมีประมาณ 20-30% ค่ะอีก10อีกที่เหลือก็จะเป็นแบบ
จะเข้ามาแบบอุ้ยหมีอะไรมาล่ะอะไรอ่ะผู้ชายก็เยอะหรออะไรผู้ชายก็เยอะครับไม่ว่าแฟนคลับพี่ส่วนมากจะเป็นเก้งกวางผู้ชายอะไรอย่างงี้เหรอก็ผมว่าน่าจะครึ่งๆเลยได้ครับถ้านั้นเราเปิดประเด็นเลยคุณแม่ทำไมอ่ะแล้วคุณล่ะชอบผู้หญิงหรือชอบผู้ชายชอบผู้ชายดูก็รู้แล้วชอบผู้หญิงเดี๋ยวเล่นมุกไม่คือต้องบอกว่าบางทีเนี่ยเรารู้ไม่ออกเราต้องถามให้เจ้าตัวเขาตอบชอบผู้หญิงชอบผู้หญิงครับปกติครับผู้ชายอย่างนี้ไม่เป็นเกย์แน่นอนจริงเหรอนี่สแกนก็รู้แล้วเนี่ยดูยังไงครับผมอยากรู้มากเลยมองก็รู้แล้วว่าไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยหรือพี่จะใช่นะว่าแล้วพี่คือเข้าวงการมานี้คือมาในเรื่องของการร้องเพลงเลยใช่ไหมคะครับผมกี่ปีแล้วครับพอจะบอกได้ไหมคะถ้าเริ่มเล่นเลยก็น่าจะ15ปีแล้วครับ15ปีเริ่มเล่นแบบเข้ามาเต็มตัวนะใช่ครับในเมษาพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยครบ15ปีพอดีว้าวจำได้ด้วยอยู่ในวงการมานานขนาดนี้แสดงว่าต้องมีไอดอลของเราเป็นใครอะคะถ้าของคนไทยเลยก็จะเป็นพี่ป๊อปเดอะซันที่เล่นกีตาร์นะครับเพราะตอนนั้นผมเข้ามาเป็นมือกีตาร์ก็เป็นพี่ป๊อปเดอะซันที่ก็เป็นพี่ๆวงรุ่นเก่าที่เขาดังๆสมัยก่อนก็มีพี่ปูพี่เอกแบ็คเฮดอะไรเงี้ยวงลาบานูนอะไรเงี้ยครับก็คือเราก็เริ่มมาด้วยแบบว่าวงร็อกที่วงร็อกที่ดังๆใช่ครับพวกวงแต่ละวงที่พี่พูดมาคือดังหมดเลยนะแต่จริงไหมครับที่เป็นนักดนตรีส่วนมากจะติดโลกส่วนตัวจะสูงมากก็แล้วแต่ว่าเขาจะสร้างอาณาเขตไว้ยังไงแต่ผมก็คงไม่ได้ติดมากเพราะว่ามันต้องเจอกับคนหลายแบบอะไรเงี้ยครับทีนี้เข้าสู่เพลงของพี่ทอมมี่บ้างดีกว่าชื่อเพลงที่โชว์ไปเมื่อกี้คือซิงเกิลล่าสุดลบเลือนลบเลือนครับผมอยากรู้เนื้อหาเพลงสักนิดนึงนะคะลบเลือนหมายความว่าอะไรยังไงคะลบเลือนก็มันที่จริงคำมันเป็นคำย่อออกมาจากคำว่าพยายามจะลบแล้วแต่มันทำได้แค่เลือนก็คือเหมือนกับว่าเวลาเรารักใครคนหนึ่งมากๆเราเลิกอย่างเงี้ยเราเลิกแต่บางทีอ่ะเราลบไม่ได้ใช่ไหมใช่มันลบไม่ได้มันทำได้แค่แบบเลือนๆหรือโกหกตัวเองว่าลบแล้วแหละแต่ในใจมันเนื้อหาในเพลงมาจากชีวิตจริงของใครนะครับพี่ก็ของผมเองเนี่ยแหละอ๋อแปลว่าตอนที่มีแรงบันดาลใจของการที่จะทำซิงเกิลนี้ก็เอาเรื่องราวของเราใช่ครับกับของตัวเองเลยเหรอคะใช่ของตัวเองที่เคยประสบพบมาแล้วอย่างซิงเกิลนี้พี่มีส่วนร่วมอะไรบ้างก็ซิงเกิลนี้ก็แต่งเองครับแต่งเองแต่งเองร้องเองเล่นเองแล้วก็ทำเพลงเองด้วยทำเพลงเองครับคือสรุปแล้วไม่มีใครมีส่วนอ๋อมีครับมีน้องๆที่มาช่วยกันทำโปรดักชันนะค่ะเห็นว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่อยู่ในโปรเจกต์นึงใช่ไหมคะโปรเจกต์นั้นคือโปรเจกต์อะไรคะโปรเจกต์เป็นทีมงานที่ทำขึ้นมาครับเป็นชื่อทีมงาน H Project S Project เราใช้ตัว H เพราะว่าตัว H เนี่ยมันแสดงได้ทั้งความหมายด้านดีและด้านดีและด้านลบด้านดีก็เป็นแฮปปี้ด้านที่แซดหน่อยก็เป็นเฮิร์ตแต่ผมว่าเลือกที่จะทำเฮิร์ตก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะคนไทยเราจะอินกับความเฮิร์ตมากกว่าใช่ครับนะแปลว่าตอนที่แต่งเพลงอ่ะทีนี้เนี่ยพี่ก็นึกถึงว่าเฮ้ยอะไรที่มันไปโดนใจคนฟังมากที่สุดแล้วก็แต่งเป็นเนื้อเอาทำนองเนื้อร้องแล้วก็เนื้อเรื่องของเราลงไปอ๋อก็ผมคิดว่าอันนี้ครับผมคิดว่าคนน่าจะเคยรู้สึกเหมือนผมว่าแบบเวลารักใครสักคนมากๆแล้วก็ลืมเขาไม่ได้สักทีมันไม่รู้จะใช้คำอะไรมาแทนคำนั้นจะบอกว่ายังอยู่เลยแล้วมันก็คำว่าเลือนเพลงนี้ปล่อยออกมายังแต่วันที่15นะครับปล่อยยังเป็นทางการ MV ออกมาแล้วครับอยากจะรู้เหลือเกินว่าสมมติว่าถ้าเพลงปล่อยออกมาแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนั้นถ้าเขาได้ฟังเขาจะรู้ไหมว่าเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยพี่โอ้ยก็ผมแต่งให้มันดูกว้างนะครับก็คือว่าให้ทุกคนสามารถจะจับแมทชิ่งกับชีวิตตัวเองได้อะไรเงี้ยแต่ว่าผมคิดว่าทุกหลายๆคนน่ะที่เคยอกหักน่าจะเคยเจอแบบนี้แน่นอนแล้วมันมีใครแบบว่าเลิกกันปุ๊บลืมปั๊บเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่ไม่มีใครลืมได้หรอกคนที่โกหกเองเท่านั้นที่บอกว่าลืมใช่ไหมมันก็เลยเป็นบทเพลงนี้ออกมาแล้วเมื่อพูดนี้พอเราฟังแล้วว่ามันขนลุกเลยนะใช่ขอบคุณมากครับพี่ไม่ขนลุกตรงไหนรู้ไหมสมมติว่าเราเหมือนเราจะนึกถึงแฟนเก่าครับว่าทำไมไม่ลืมมึงสักทีวะอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นเออเนาะนี่คุณผู้ชมบอกว่าเนี่ยอยากให้ร้องสดๆให้ฟังอีกสักหนึ่งครั้งได้ไหมอ๋อในไลน์ใช่ไหมใช่เอาท่อนลุกใช่ไหมนี่อยากจะลบเลือนเธอไปจากใจแต่มันทำไม่ได้ยังรักเธออยู่ดีภาพเธอนั้นหลังเดินจากไปเธอมันลืมแล้วทุกสิ่งแต่ฉันทำไม่ได้จริงๆมันฝังใจโอ้ย
ชื่อไหมว่าขนาดเราฟังแล้วเนี่ยยังติดหูเลยอ่ะขนาดไม่อกหักใช่ไหมคะคุณแม่ไม่เราไม่ใช่ว่าตอนนี้เราไม่ได้อกหักแต่เราถึงว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งเราก็เคยอกหักไงเพราะครั้งนึงเรามันจะดึงความรู้สึกตอนนั้นกลับมาในใจอย่าเชื่อได้เลยว่าไม่ได้หายไปหรอกอยู่ที่ว่าเราจะจำมันมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองพอมันมีเพลงพวกนี้มันออกมาแล้วมาเราทำให้เรากลับไปนึกถึงเขาแต่ว่าแต่ไม่แต่เรากลับไปในความรู้สึกดีๆไงแม่แต่เขาบอกว่าเคยแต่ทิ้งคนอื่นนี่แบบเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นโปรเจกต์เอสใช่ไหมแล้วมันนี่มีจุดประสงค์ของทำการโปรเจกต์นี้คืออะไรครับพี่ก็อยากจะให้เขาเรียกอะไรครับบอกเล่าเรื่องราวแล้วกันครับผ่านเสียงเพลงครับแล้วก็เหมือนจะบอกว่าคุณมีเนี่ยถ้าคุณเคยประสบอะไรอย่างเงี้ยก็ตรงนี้ก็ยังมีคนนึงนะที่รู้สึกเหมือนกันแล้วก็เราพร้อมที่จะเฮิร์ทไปด้วยกันฟังเพลงไปด้วยกันร้องเพลงแล้วพี่ที่ไปประกวดเดอะไวท์กับพี่ได้มาร่วมงานกับพี่ได้ไหมคะตรงนั้นตอนนี้เขายังประกวดรายการหลายๆรายการอยู่ยังติดอยู่ในรายการอยู่ครับที่จริงที่จริงเดี๋ยวเราก็จะมีโปรเจกต์คนนั้นเขาน่าจะอยู่ในโซนของแฮปปี้มากกว่าค่ะนะแต่ว่าพี่ก็คือไม่ได้ไปดำรายการแล้วก็ไปก็ถ้าไปคอนเสิร์ตคู่กันก็มีอยู่บ้างปะปายครับเรียกได้เลยว่าตอนนี้เป็นศิลปินเต็มตัวไหมฮะก็โอ้ไม่กล้าเรียกงั้นเลยครับแต่ว่าถ้าให้เกียรตินั้นก็ยินดีครับจะทำให้ดีที่สุดพอเราทำเพลงเองเนี่ยพอเราแต่งเพลงเองเราเป็นโปรดิวเองเนี่ย ความยากมันอยู่ตรงไหนครับพี่เพราะว่าสมมติว่าศิลปินบางคนเนี่ยเวลาอยู่กับค่ายอ่ะครับค่ายเขาป้อนให้หมดไงพี่ก็สำหรับผมคือก่อนหน้านี้ผมแต่งเพลงพวกต่างสื่อต่างๆด้วยแล้วก็อะไรเงี้ยความที่จะแต่งให้มันติดหูเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าจะแต่งยังไงให้ติดหูแล้วรู้สึกได้ว่าจริงแล้วโจทย์ที่มันท้าทายคือเราต้องเอาสิ่งที่อยู่ในชีวิตเราอะครับมาบอกเล่าให้เขาเชื่อแล้วมันจริงเฮ้ยมันจริงๆว่ะมันเป็นงั้นจริงๆแล้วก็มันก็เป็นเรื่องของการ manage ให้โปรดักชันมันออกมาเท่ากับที่ตอนนี้ที่เรามีอยู่มากกว่าเพราะว่าเราไม่ได้ทำในค่ายอะไรเราพี่คาดหวังไหมคะกับเพลงนี้ก็มันก็ต้องมีคาดหวังบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบคิดว่าอุ้ยมันดังชัดดังอะไรเงี้ยแต่แค่มีคนฟังเนี่ยมีคนบอกว่าให้ร้องผมก็เนี่ยชื่นใจแล้วทีนี้ปล่อยเพลงมาได้สักพักหนึ่งแล้วอยากรู้ว่ามีแผนจะถ่าย MV เมื่อไหร่อะคะอ๋อถ่าย MV ทุกอย่างเสร็จแล้วครับอยู่ในจริงเหรอคือปล่อย15นี้15เดี๋ยวนะวันนี้ไปเท่าไหร่นะวันนี้ไม่กี่วันแล้วใช่ไหมคะ14วันคือเป็นปล่อยพร้อม MV เลยครับนี่คือเป็นรายการแรกรายการสดรายการแรกที่ผมมาร้องเพลงเลยว้าวนี่ให้เกียรติรายการเรามากเลยนะคะเนี่ยแสดงว่า15เนี่ยจะได้ชมทั้ง MV แบบเต็มๆเลยแสดงว่าไม่มีเป็นอันนี้ออกมาถูกไหมคะอะไรลีกอาจจะทำออกมาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้โหลดไปร้องฝึกร้องกันแล้วอย่างสมมติว่าถ้าคุณผู้ชมที่กำลังดูรายการอยู่แล้วเขาอยากจะดาวน์โหลดอย่างเงี้ยค่ะดาวน์โหลดได้หรือยังครับพี่หรือว่า15เหมือนกันเดี๋ยว15เหมือนกันเลยครับทุกอย่างเหมือนกันทีเดียวเลยทุกอย่างปุ้งเดียวกันเลยปุ้งเดียวเลยนะมาทีเดียวตุ้มเลยนะคะดาวน์โหลดได้ที่ไหนครับพี่ก็เดี๋ยวมันจะมีแจ้งอยู่ในนั้นนะครับข้างใต้เดี๋ยวทางพีอาร์เขาจะโอเคได้เลยในยูทูบนะคะแล้วนางเอกนี่เป็นใครอะคะพอจะบอกได้ไหมเป็นคนรู้จักกันครับไม่ใช่คนไม่ได้เป็นมีชื่อเสียงอะไรจริงๆพวกพี่อย่างนี้ต้องมีนางเอกกับพีอาร์พี่ก็มีครับมีเป็นเรื่องราวเลยครับเป็นเรื่องราวว่าเป็นไลน์สตอรี่ออกมาให้คุณดูว่าอ๋ออย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ก็ลองดูครับว่าที่ผมเจอมาเป็นยังไงก็คือนี้เลยคือเล่นเองเลยใช่ไหมไปยืนร้องประกอบไปใจครับเล่นเองเดี๋ยวร้องไห้ครับจะไม่จบจริงๆเมื่อสักครู่นี้นะคะเราขึ้นได้เลยนะคะว่าสามารถเข้าไปติดตามนะคะความเคลื่อนไหวนะคะของคุณทอมมี่นั่นเองของคุณทอมนะคะทำไมเขาเรียกทอมมี่อ่ะพี่ก็ทอมมี่เนี่ยเป็นชื่อในวงการชื่อแบบว่าพ่อแม่ผมจะเรียกทอมมี่คือว่าตอนเกิดพี่เป็นลูกครึ่งเหรอไม่ใช่ครับตอนไม่ลูกครึ่งเหมือนว่าอเมริกาไทยอะไรอย่างเงี้ยตอนพ่อแม่ผมตั้งท้องเขาดูทอมแอนด์เจอรี่เยอะเขาบอกดูทอมแอนด์เจอรี่ผมมีแอคทิวิตี้แบบเอ้ยอะไรเนี่ยเขาก็เลยให้ออกมาก็เลยชื่อทอมมี่น้องสาวก็ชื่อเจอรี่แต่ว่าชื่อเจอรี่มันเขาเป็นน้องสาวเขาชื่อเจอรี่ไม่ได้ก็เลยชื่อจ๋าอะไรอะไรเนี่ยครับมันมีที่มาที่มาจะชื่อจ๋าลี่ก็เลยจ๋าไม่ธรรมดาจริงๆนะคะทุกอย่างนะสามารถเข้าไปติดตามในแฟนเพจ Facebook ได้นั่นเองค่ะนะครับช่วงนี้เรามีการขึ้นทางหน้าจอแล้วนะครับว่าสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนนี่เลยติดต่อได้ที่ไหนนะคะวสิน
ก็คือชื่อเลยครับผมเป็นชื่อภาษาอังกฤษเลยนะคะรวมถึงเบอร์โทรนะคะจากจะติดต่องานนะคะให้คุณทอมมี่ไปมอบความสุขให้คุณนะคะก็ติดต่อได้เลยที่เบอร์นี้0891618281นะคะแต่ว่าเรายังไม่ให้พี่ทอมมี่ไปนะเพราะเรามีหลายเรื่องที่ต้องถามนะคะถามว่าเรามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยประกวด The Voice เราก็มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งแล้วมีออกซิงเกิลแล้วเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จหรือยังคะในเรื่องของเพลงในเรื่องของดนตรีก็ทุกครั้งที่ชีวิตผมมีความคืบหน้าผมก็คิดว่าผมประสบสำเร็จแต่ว่าไปในระดับลำดับหนึ่งเป็นบันไดขั้นหนึ่งอะไรเงี้ยครับซึ่งผมไม่รู้มันจะไปสิ้นสุดตรงไหนผมก็จะก้าวไปเรื่อยๆนะครับก็เลยไม่คิดว่าไอ้ประสบความสำเร็จที่สุดแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้ก็ยังเล่นดนตรีเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมครับเพราะว่ามันเป็นการจุดไฟครับค่ะเล่นดนตรีกลางคืนได้เจอผู้คนเนี่ยผมว่าเนี่ยสิ่งนี้แหละที่ทำให้ผมถ้าหนูอยากเจอพี่ทอมไปเล่นดนตรีหนูต้องไปเจอที่ไหนคะเนี่ยเออมีถ้าเอาแถวนี้ใกล้ๆมากเลยนะครับเลี้ยวออกจากสตูนะครับเลี้ยวขวาวนไปเดี๋ยวนะเอาจากสตูนึกภาพก่อนเลี้ยวขวามันก็เป็นแยกบางหินเอ้ยไม่ใช่ดิทางไปโชคชัยสี่เลยแยกโลตัสไปปุ๊บเจอขวามือเลย3วัน2คืนอ๋อตอนนี้มีเหรอที่ร้านนั้นมีเหรอมีด้านหลังครับท่าเรือบางกอกอุ๊ยต้องไปนู่นล่ะแต่ผมเล่นเป็นทอมดิดเลยครับคือไปพาแน่นอนเอาเหรอใช่ครับแล้วมีที่อื่นอีกไหมคะมีก็มีเรียบด่วนก็จะมีร้านชื่อร้านบาเซ่ครับอยู่ตรงมัตติคาโลโอ้ในห้องส่งพยักหน้าเป็นแถวเลยรู้อยากรู้จังเลยว่าความสุขจากคนรู้จักรู้อยากรู้นะความสุขของการเป็นนักดนตรีมันอยู่ตรงไหนอะมีคนฟังเราขอเพลงเราแล้วก็อินกับเรามันไม่ได้รู้สึกว่าเป็นศิลปินครับรู้สึกเหมือนกับว่าเอ้ยเราได้แชร์เขามันมีความสุขเขามีความสุขคือวินอะไรอย่างเงี้ยครับคือจริงๆเป็นคนที่ชอบนักดนตรีมากแต่แล้วชีวิตตัวเองนะก็เป็นแบบเล่นทำเป็ดพ่อสอนอิเล็กโทรนอะไรเงี้ยแต่ร้องเพลงไม่ได้เลยอ่ะจริงเหรอจักขั้นไหมคุณแม่ไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้อย่างว่าเล่นจักขั้นไม่ได้แม่เนาะคือก็เลยงงว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรอะไรแต่ว่าเล่นอิเล็กโทรนตั้งแต่เด็กเป่าทำเป็ดตั้งแต่มัธยมหนึ่งจนม.หกเขาเป็นวงโยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันนึงเราทิ้งมันไปหมดเลยเพราะชีวิตไม่ได้โดนด้านดนตรีไงชีวิตมาด้านแบบนี้มาด้านแบบว่าอยู่ใต้จีนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเราเห็นนักดนตรีแล้วเรารู้สึกว่าเวลาเครียดอะสิ่งที่อยากทำสุดคือการร้องคาราโอเกะแล้วมันหายมันหายที่เป็นนะครับคือถ้าผมเล่นดนตรีทุกวันอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนชวนร้องคาราโอเกะผมเคืองมากเลยแล้วผมจะโดนบ่อยมากค่ะซึ่งผมเขาจะเอ้ยทอมบ้างเปล่าปาร์ตี้กันเอ้าไปไหนอ่ะผมก็นึกว่าปาร์ตี้แบบไปนั่งตามร้านนั่งดูดนตรีแล้วเขาเกะบอกไปเถอะคือเราเลยข้ามนั้นไปแล้วใช่ไหมอย่าไปนั่งฟังแล้วกันถ้าไปเล่นดนตรีมันจะฟินกว่าใช่ไหมใช่ครับค่ะแล้วก็ไปคาราโอเกะก็นึกว่าจะไม่ได้ร้องเพราะเราเป็นนักร้องเราก็คงไปนั่งดูมันคงเข้าใจแหละค่ะพอไปอะไรก็จะโดนได้ร้องทุกทีก็เอ้ยร้องเพลงนี้หน่อยเพลงนี้อะไรก็เลยว่าอ้าวเรียกให้เราไปฟังในห้องคาราโอเกะนี่เหรอก็เลยแบบก็ไม่ได้พักอยู่ดีก็เลยแต่ก็ชอบครับเมื่อก่อนชอบเพราะว่าที่มีวันนี้ได้หรือร้องเพลงเป็นมนุษย์ได้เนี่ยก็เพราะคาราโอเกะเหมือนกันครับก็ต้องฝึกจากตรงนั้นมาเห็นหล่อมากแมนแบบนี้ขออนุญาตถามเรื่องหัวใจได้ไหมคะได้ครับพี่มีแฟนหรือยังคะแต่ก็ถ้าตอบว่าไม่มีฉันไม่เชื่อนะมันพี่ทอมมี่บอกว่าอายุปู่นี้แล้วจะให้ไม่มีก็ยังไงอยู่นะคะผมมีครอบครัวแล้วครับนักดนตรีเนี่ยเจ้าชู้จริงปะเออจริงหรือเปล่าผมขอพูดแทนนักดนตรีคนอื่นนี้แล้วกันเพราะว่าผมเข้าใจส่วนหนึ่งว่าส่วนหนึ่งคือเราเล่นดนตรีเนี่ยร้านต้องการให้เราดึงดูดลูกค้ามากที่สุดต้องเอ็นเตอร์เทนเราต้องทำยังไงก็ได้ให้เราดูแบบดูเผาที่สุดให้ลูกค้ามาติดเราแล้วก็ติดร้านมาดูถึงบางคนถ้าเขาบริหารได้ออกจากร้านเขาก็จะเป็นคนเดิมแต่ถ้าเขาบริหารไม่ได้เขาก็จะเป็นอย่างนั้นเลยพี่ขนาดอะไรมากขนาดหนูชอบดูดนตรีมากเวลาหนูไปแต่ละร้านอ่ะพวกหนูจะต้องแบบอุ้ยขอเบอร์หน่อยอุ้ยขอหอมแก้มอุ้ยขอถ่ายรูปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เวลาเขาเล่นเสร็จอ่ะมีขอหอมแก้มด้วยเหรอครับมีแก้มตุ๊ดไงนะแบบพอเสร็จจากเขาเล่นดนตรีเสร็จเราก็กลับมาที่โต๊ะปกติเขาก็กลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างแต่เหมือนบางคนเหมือนอยากได้มันมีฟีลอยากได้มีแบบว่าชวนไปทานข้าวต่ออะไรอย่างเงี้ยพี่ทอมมี่เคยมันแล้วแต่คนเคยโดนไหมเคยชวนเป็นโดนชวนไปทานข้าวต่อที่ร้านที่ใช่ไหมคะคือถ้าบอกว่าเคยโดนจะเชื่อไหมครับคือก็เคยครับแต่แบบ
แต่เขาก็แต่พอเราพูดเขาดีๆแบบเอ้ยตรงนี้แหละครับเดี๋ยวผมไปต่อนี่เขาก็ไปเล่นต่ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็โอเคนะครับโอ้แต่วันนี้บอกได้เลยนะครับผู้ชมขานะคะเวลาน้อยจริงๆนะคะหลังจากที่เราได้พูดคุยกับผู้ชายคนนี้นะคะได้รู้นะคะแนวคิดนะคะกว่าจะมาเป็นนักดนตรีเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างแล้ววันนี้เขามีอีกหนึ่งซิงเกิลที่จะมาฝากให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามนะคะกับเพลงลบเลือนนะคะสุดท้ายอยากให้นะคะพี่ทอมนั่นเองค่ะนะคะฝากถึงซิงเกิลใหม่นะคะกับโปรเจกต์นี้ที่ทำมาด้วยใจ 100% จริงๆนั่นเองค่ะก็นะครับโปรเจกต์ Hurt Dark and Light Project นะครับก็ผมทำร่วมมากับน้องปืนน้องปืนที่เขาแบทเทิลกับผมนะครับเรามีคอนเซ็ปต์ว่ากลัวว่าจะลบเลือนเพราะว่าน้องปืนเขาร้องเพลงกลัวผมร้องเพลงลบเลือนแล้วก็ในช่วงในเบรกแรกเนี่ยผมจะมาโปรโมทเพลงของผมก่อนนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ปืนจะออกมาละก็ผมว่าทุกคนก็น่าจะอินแล้วก็มันก็น่าจะโดนใจเหมือนกันยังไงฝากไว้ด้วยซึ่งวันที่15เนี่ยในอีก4วันเนี่ยจะมีผมเดี๋ยวจะกดเลยให้เป็นเสียงรอสายโทรหาหนูรับรองจริงขอบคุณมากครับขอบคุณมากแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับเพราะว่าผมตั้งใจทำกันจริงๆตั้งใจก็คิดคุยไว้กับน้องปืนแหละว่าอยากมีซิงเกิลนะแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันจะได้ไปไกลขนาดไหนแต่คิดแต่ทุกแต่ว่าผมก็หวังกับปืนแหละว่าก็คงจะโดนใจเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนค่ะครับฝากให้ทุกคนด้วยแต่อยากให้ทุกคนได้ดาวน์โหลดเนาะค่ะใช่ก็เดี๋ยวเดือนหน้าครับน่าจะได้เจอน้องปืนนะผมก็จะต้องมาด้วยเพราะว่าต้องมาพูดอีกทีแล้วก็มาเล่นกีตาร์ครับอ๋อเดี๋ยวจะมีซิงเกิลต่อไปที่มาแบทเทิลกันอะไรอย่างงี้มั้ยผมว่าคือว่าใน Hurt Dark Light Project เนี่ยเรามีแค่2ซิงเกิลแต่เดี๋ยวใน Happy ค่ะ Happy Dark and Light อ่ะเพราะว่าในความสุขมันก็จะมีความสุขแบบหม่นๆก็มีแบบเหมือนประมาณแบบผมเปรียบๆนะครับแต่อันนี้ไม่ได้เผยไสไม่ได้เผยไสความสุขเหมือนประมาณแบบว่าแบบเฮ้ยแอบชอบคนเนี้ยแบบเป็นความรักอ่ะแต่ทำได้แค่แอบชอบก็มีแต่เป็นความรักแบบยังคุยในใจเห็นก็โดนตัดใจก็อย่างนั้นหนูชอบอย่างนั้นอ่ะอันนี้ก็นั่นคือผมก็ถือว่าเป็นโซนดาร์กแต่ถ้าโซนไลท์ก็เหมือนกับแบบเฮ้ยรักว่าเขาจะตอบรักแล้วป่ะสุดท้ายเขาก็มาบอกรักเราเองอะไรเงี้ยแบบว่าโอ้สงสารอะไรเงี้ยมีหลายแบบนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะทั้งคุณทอมมี่แล้วก็คุณปืนนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าเจอกันแน่นอนจะเชิญมาทั้ง2ท่านเลยนะมาในรายการเราได้สัมภาษณ์แต่ก่อนที่เราจะลาคุณทอมไปนั่นเองค่ะนะคะอยากให้ลากันไปด้วยเสียงเพลงดีกว่านะครับบอกเลยว่าความสุขสำหรับเบรกแรกนะคะมีความสุขมากกับเสียงเพลงแบบนี้นะคะขอบคุณครับนะเดี๋ยวเราให้คุณทอมมี่นะคะร้องเพลงลบเลือนนะคะให้คุณผู้ชมทิ้งท้ายในช่วงนี้ด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ที่มาพูดคุยในรายการค่ะขอบคุณค่ะอยากจะลบเลือนเธอไปจากใจแต่ทำไม่ได้ยังรักเธออยู่ดีภาพเธอนั้นเดินจากไปเธอมันลืมแล้วทุกสิ่งแต่ฉันทำไม่ได้จริงๆมันฝังใจะเช่นเคยเวลาเดียวกันนี้นะคะกับโบกัสตาร์นั่นเองค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาฝากผู้ชมกันบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่าจ้าสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวันโดนัทสวยสะดุดตาคว้าพรีเซนเตอร์แอมบาสเดอร์แอมเพอร์เปิดใจเพราะบาดเจ็บโดนชนนี้ขณะปั่นจักรยานโดนัทเผยความคืบหน้าแบบนี้บล็อกบุกเซอร์ไพรส์ร่วมยินดีมาร์กี้คว้าพรีเซนเตอร์ซินโนวีดีท็อกเดินได้คว้ามีนาเด็กไอดอลเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เป็นการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นะคะสำหรับสาวโดนัทมนัสนันนั่นเองค่ะนะคะสำหรับการเปิดตัวครีมนะคะที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะชื่อครีมว่าแอมเพอร์นั่นเองค่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรงั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นงานเปิดตัวนะคะครีมแอมเพอร์นะคะซึ่งเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะก็เป็นสินค้าแบบเป็นครีมบำรุงผิวค่ะคือตอนแรกที่ลูกค้าติดต่อมาค่ะก็บอกว่าโปรดักต์เป็นกลุ่มที่แบบ
ลูกผู้หญิงที่โตหน่อยแล้วก็ไม่สิ แล้วก็ไม่สิพอแต่เป็นผู้หญิงที่ดูแลตัวเองค่ะเอาครีมไปใช้เราก็รู้เลยว่าทำไมถึงเหมาะกับผู้หญิงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องผู้หญิงทำงานที่อยากใช้อะไรตัวเดียวแล้วจบอย่างเงี้ยค่ะแอมเพอร์นี่ก็จะเป็นตัวที่ช่วยเราขาวเร็วขึ้นแล้วก็นอกจากเรื่องขาวแล้วก็ยังช่วยเรื่องริ้วรอยแล้วก็ทำให้หน้าดูเด็กลงมีวางขายแล้วค่ะที่แอนบอยแล้วก็ทางออนไลน์ค่ะใช่มาอัปเดตกันดีกว่านะคะสำหรับกรณีที่รถมาชนคุณพ่อของนางเอกสาวโดนัทรัศนันนั่นเองค่ะนะคะกรณีนี้นะคะคดีนี้จะคืบหน้าไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวเรียกไปฟังจากปากสาวโดนัทกันเลยดีกว่าจ้าก็วันนี้เขานัดไก่เกี่ยนะคะคุณพ่อนัดไก่เกี่ยกับคนที่เป็นคนชนนะคะก็เป็นคุณแม่โดนัทกับทนายไปค่ะก็เบื้องต้นเขาก็ยอมรับว่าเขาชนแต่ว่าเขาไม่ได้เจตนาที่จะชนนะคะในส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันอุบัติเหตุอย่างที่มันบอกว่ามันไม่มีใครตั้งใจหรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือพอมันแค่เกิดแล้วมันต้องรับผิดชอบร่วมกันค่ะแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าเรื่องค่าเสียหายว่ามันจะต้องแบบมากมายมหาศาลอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องตามกฎหมายค่ะแต่ว่าสุดท้ายเราก็พยายามให้มันไม่รุนแรงก็ไก่เกี่ยค่ะเขาก็ชดใช้ตามที่มันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายค่ะตอนคุณพ่อก็ตัดไหมค่ะเรียบร้อยแล้วก็พาไปทำซีทีสแกนก็กลายเป็นเจอโรคอื่นแต่ก็แบบก็ยังโอเคโดนัทก็รู้สึกว่าเออมันคุณพ่อโชคดีมากแล้วก็โดนัทต้องขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยคือพลเมืองดีที่ช่วยคุณพ่อค่ะเป็นร้านของชำที่กล้องเขาส่องไปที่ทางถนนแล้วเขาเห็นเหตุการณ์แล้วเขาก็วิ่งออกไปเลยแล้วก็ไปยืนกันรถไว้ให้อะค่ะแล้วก็ถอยรถกระบะในบ้านออกไปขวางถนนไว้ให้อีกอะค่ะต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณนะคะกลุ่มที่ขี่จักรยานที่ตามมาเจอพ่อขอบคุณมากๆคือเราก็รู้สึกว่าในความโชคร้ายของพ่อยังมีความโชคดีอยู่ค่ะก็คุณพ่อก็คือก็มีเรื่องความผิดปกติเรื่องสมองเนี่ยค่ะแต่ว่าไม่ได้รุนแรงเหมือนเป็นขั้นต้นมากกว่าก็เป็นตามวัยของเขาอะค่ะมาต่อกันอีกข่าวดีกว่าคุณผู้ชมค่ะนะคะสำหรับการเปิดตัวอย่างอลังการงานแกรมมี่อย่างยิ่งใหญ่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทดีท็อกที่มีชื่อว่าซินโนวีดีท็อกนั่นเองค่ะที่งานนี้นางเอกสาวชื่อดังอย่างมักกี้ราศีนะคะรับเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับอาหารเสริมดีท็อกนะคะเป็นแบรนด์แรกอีกด้วยในการโชว์ครั้งนี้สาวมักกี้ออกมากลับชายหนุ่มทั้ง10คนที่ดูดีมีเสน่ห์เจ้าบ่าวขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าจ้าในส่วนของผลิตภัณฑ์ครับก็ได้การตอบรับเป็นอย่างดีเลยครับเพราะว่าผลลัพธ์นะครับของผลิตภัณฑ์เนี่ยคือตั้งแต่ที่เราวางขายนะครับเราลองวางขายเนี่ยประมาณเดือนนึงแล้วก็คือด้วยตัวสูตรหรือว่าอย่างที่เราได้พรีเซนต์ไปนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นแกฟู้ดหรือจุลินทรีย์สุขภาพนะครับตรงนี้มันก็ช่วยในเรื่องของการล้างสารพิษนะครับแล้วก็คือต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วต้องขอบคุณน้องกี้ด้วยเพราะว่าตั้งแต่น้องกี้คือลง IG ให้ที่น้องกี้ชมดื่มนะครับบอกเลยว่าคือก็ยังยืนยันว่ารับสายไม่ทันเลยครับที่ออฟฟิศเพราะว่าเราไม่คิดว่าเฮ้ยสินค้าจะถูกตอบรับกระแสดีขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับมาต่อกันในข่าวดีกว่านะคะงานนี้บอกได้เลยว่าแอบไปเจอนะคะสำหรับเด็ดไอดอลสาวน้องมีนาเด็ดไอดอลนะคะมาในนามกับการเป็นแอมบาสเดอร์สำหรับแบรนด์เดอะไนท์ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ชายนั่นเองค่ะนะคะบอกได้เลยว่าจะฟิตบึงปังขนาดไหนเราไปสัมภาษณ์ผู้ชายกันดีกว่าจ้าครับก็สินค้าเรานะครับเดนายนะครับเป็นเรื่องของสุขภาพของท่านชายนะครับอยากให้ผู้ชายทุกคนกลับมาเป็นหนุ่มเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงทุกท่านไม่ใช่เรื่องเซ็กอย่างเดียวนะครับเป็นเรื่องของบำรุงสุขภาพทั้งนั้นเองนะครับมีสมุนไพรนะครับทำให้สุขภาพเราแข็งแรงกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งครับอยากให้พูดถึงการมาเป็นพรีเซนเตอร์ของเดนายนิดนึงครับก็เราคิดว่าน่าจะเป็นมีนานะครับตอนช่วงนี้กระแสก็น่าจะดีนะครับก็เป็นความดังของมีนาก็เดี๋ยวให้คุณน้องมีนาพรีเซนเตอร์เป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์เดนายรู้สึกไงบ้างคะก็ดีใจมากที่เขาเลือกเรานะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเรามาสายเซ็กซี่ค่ะมาทางนี้ผู้ชายน่าจะสนใจเยอะเราจะเป็นตัวแทนของสาวๆให้ผู้ชายหันมาปึงปังด้วยหรือเปล่าไหมคะอันนั้นก็อาจจะมีส่วนนะคะก็ยั่วให้อยากอะไรเงี้ยค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวดีๆมาฝากผู้ชมแน่นอนค่ะนะคะในชั้นแปดบันเทิงวันนี้บอกกันต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะจะเจอกันนะคะเวลาเดียววันนี้สวัสดีค่ะ
่วงคนดังขอโชว์ค่ะวันนี้นะคะอุ้มจะใช้โฟมล้างหน้าของมาชินะคะเป็นโฟมมาร์กนะคะก็ก่อนใช้ก็เราก็จะล้างหน้าลูบๆทั่วใบหน้านะคะแล้วก็ให้หน้าเราเปียกชุ่มๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มใช้โฟมล้างหน้ามาชิกันเลยนะคะบีบออกมาวันนี้คนดังขอโชว์นะคะเรามีนักร้องลูกทุ่งนะคะที่มาในเรื่องของความสวยแล้วก็เซ็กซี่เสียงดีนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเธอไม่ได้มาแค่เรื่องของผลงานแต่มาในเรื่องของความสวยความงามด้วยค่ะเพราะว่าเธอนะเขาบอกว่าทำจมูกมารอบหนึ่งแล้วแล้วบอกว่าฉันไม่พอใจค่ะฉันก็เลยบินไปถึงเกาหลีเลยค่ะนะคะทำจมูกใหม่แล้วก็ทำตาใหม่ด้วยสวยขนาดไหนเป๊ะขนาดไหนนะคะพี่โบกัสขาเราไม่รอช้าดีกว่าค่ะวันนี้นะคะเราขอต้อนรับนะคะน้องอุ้มสยามนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะจริงเป๊ะมากดูจากหุ่นแล้วใกล้เคียงยืนโชว์หน่อยยืนโชว์หน่อยยืนโชว์หน่อยโชว์ความสวยเลยนะแบมดูจากหุ่นเขาแล้วเนี่ยนะหนูไม่ยอมค่ะคุณแม่หนูไม่ยอมได้อยู่ค่ะจะบอกว่าช่วงนี้หุ่นดีมากผอมมากเป็นคนที่หุ่นดีมากมากเลยพยาถามช่วงนี้เป็นไงบ้างงานพงงานเพลงไม่ค่อยมีงานไงก็เลยผอมไม่มีอะไรจะกินไม่มีงานของกินนะจริงจริงไม่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 เชื่อนะคะคือเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากนะคะเรื่องของหุ่นเรื่องของหน้าตาด้วยแต่เดี๋ยวเราจะมาเจาะทีละอย่างเพราะว่ามีหลายอย่างเลยก็เรื่องของความสวยความงามผู้หญิงอย่าหยุดสวยเนาะใช่ค่ะใช่แล้วเริ่มแรกเลยถามเรื่องของผลงานนะตอนนี้เนี่ยมีเพลงอะไรคะที่ออกมาล่าสุดตอนนี้ซิงเกิลล่าสุดก็จะเป็นเพลงสดสนุกค่ะเป็นฟีเจอริ่งกับพี่วงเฟมคือสโมสรชิมิมาฟีเจอริ่งอ๋อใช่ค่ะปกติเราจะมีทั้งเราเวลาเราไปออกรายการเราจะไปกันทั้งหมด6สาวค่ะใช่ค่ะค่ะวันนี้หายไปไหนคะสาววันนี้เดี๋ยวทยอยมาทยอยมาใช่ค่ะก็สามารถรับชมรับฟังกันได้นะคะใช่ค่ะอุ้มได้ตลอดหรือว่าค่ะเซิร์ชใช่มั้ยใช่เซิร์ชได้เพลงนี้คือเพิ่งปล่อย MV มาเพื่อช่วงเดือนปลายเดือนกุมภาค่ะใช่ค่ะก็เป็นเพลงเกี่ยวกับความโสดคือโปรเจกต์เนี้ยเป็นเหมือนแบบทางวงเฟรมเนี่ยเขาจะออกเป็นเพลงแนวแบบรักสนุกอะไรอย่างนี้แล้วส่วนสโมสรชีวิตจะออกแนวแบบสดๆผู้หญิงสดอยู่รู้ยังอะไรเงี้ยฟีดแบ็กดีไหมคะฟีดแบ็กดีมากค่ะเออใช่ฟีดแบ็กดีต้องไปดูนะใครที่ยังไม่เคยดูนะเซิร์ชไปเลยใน YouTube เนาะหรือว่าต้องเซิร์ชชื่อเพลงหรือเซิร์ชชื่อเพลงก็ขึ้นแล้วได้เลยค่ะเซิร์ช Google ชื่อเพลงก็ขึ้นแล้วอะไรอย่างนี้นั่นเองค่ะนะคะขออนุญาตถามนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะมามองมอยเรื่องความสวยนะเป็นคนจังหวัดอะไรคะเนี่ยเป็นคนขอนแก่นค่ะว้าวสิแบบเล่าอะไรนะเขาจะมาเปลี่ยนเสียงสุดฤทธิ์เก็บแอวหมดบอกว่าภาษาลาวนี่แหละภาษาลาวนี่แหละฟังภาษาลาวเข้าใจไหมคะฟังรู้เรื่องค่ะเอาหน่อยทำไมอ่ะฟังรู้เรื่องฉันเฮาว่าภาษาลาวแล้วกันฟังแบบคล้ายๆกันใช่ค่ะจึงบอกเลยว่าคนลาวคนอีสานนางงามสุดกันจะบอกว่าป่วยกันได้เดียวมาเป็นศิลปินได้ยังไงคะคือหนูประกวดร้องเพลงมาประกวดเข้ามาก็คือประกวดตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็มีโอกาสได้ไปออกรายการตีสิบค่ะรายการตีสิบแล้วก็ล่าสุดที่มีโอกาสได้เข้าอาสยามคือได้ไปประกวดร้องเพลงเวทีรับแจ้งเกิดปีแรกของสบายดีทีวีเป็นใช่ทำอิดเลยรีบทำอิดเลยใช่ค่ะก็เลยได้มีโอกาสเข้ามาสู่อาสยามใช่ค่ะเส้นทางการเป็นศิลปินก็ค่อนข้างคือยังไงวะพูดยังไงนะยากเหมือนกันเนาะโอ้จริงๆถ้าให้เล่า3วันไม่จบนี่ค่ะคือโอ้โหแต่ละอย่างที่ต้องฝ่าฟันมาเหนื่อยมั้ยเคยท้อไหมเคยค่ะเคยแบบไม่อยากร้องเพลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเคยหยุดร้องไปเลยประมาณเดือนนึงแล้วรู้สึกว่าทรมานทรมานมากยังไงคือมันเป็นสิ่งที่เรารักยังไงเราก็หนีไม่พ้นก็เลยแบบอ่ะกลับมาร้องเพลงเหมือนเดิมแล้วก็ค่อยๆเดินไปทีละก้าวเพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดว่าเราค่อยๆพยายามเดินไปทีละก้าวยังดีกว่าเราอยู่นิ่งๆกับที่คิดว่าสักวันถ้าเกิดว่าเราแบบเดินไปใกล้เหมือนใกล้เป้าหมายของเรามากที่สุดอะค่ะ
คิดว่าวันนึงน่าจะแบบฟ้าน่าจะมีตาบ้างอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่ผิดหวังเนี่ยเราต้องกลับมาพัฒนาอะไรเพิ่มขึ้นไหมคะตอนที่เรายังไม่ได้เป็นศิลปินอย่างเช่นไปประกวดเวทีนี้แล้วเราไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือเอาคำติชมของคณะกรรมการอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราจะชอบมานั่งย้อนดูคลิปย้อนดูเสียงตัวเองว่าตัวเองผิดพลาดตรงไหนแล้วพยายามหาเสียงที่เป็นเสียงของตัวเองโดยที่เราไม่ได้ไปก๊อปปี้คนอื่นหาลุคความเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนพอเรายิ่งประกวดมากขึ้นมากขึ้นเราจะเริ่มรู้ว่าจริงๆแล้วนักร้องประกวดกับศิลปินเนี่ยมันแตกต่างกันเหรอมันแตกต่างกันเหรอคือนักร้องคือศิลปินเนี่ยเราต้องมีคาแรคเตอร์ชัดเจนเป็นของตัวเองใช่แต่นักร้องประกวดคืออย่างเช่นถ้าร้องแม่ผ่องศรีเสียงก็ต้องไปในทางแม่ผ่องศรีมันถึงจะได้คะแนนเยอะจากกรรมการอะไรประมาณนี้ค่ะอย่างตัวน้องมุ้มเองเนี่ยเป็นแนวลูกทุ่งหรือว่าสตริงคะหนูลูกทุ่งค่ะแต่เป็นลูกทุ่งสมัยใหม่ลูกทุ่งป๊อปประมาณนี้คือต้องบอกว่าพูดถึงผลงานไปสักพักหนึ่งหลายๆคนนะฮะบอกว่าเนี่ยน้องอุ้มเนี่ยเจอทีไรก็สวยตลอดเป๊ะปังอารวาสตลอดนะคะมีเคล็ดลับความสวยยังไงบ้างคะก็ไม่มีอะไรค่ะตื่นมาเป็นอย่างนี้เลยอย่าบอกนะว่าแบบกินน้ำวันละแปดแก้วนอนวันละแปดชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยจัดการจัดการจัดการคือบอกนิดนึงนะคะคุณผู้ชมก็อยากรู้ไงว่าแบบเราทำอะไรบ้างในชีวิตประจำวันถึงได้สวยแบบนี้ตลอดคือก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเดินเข้ามาในวงการเนี่ยคือเป็นโอ้โหเป็นเด็กบ้านนอกคนนึงเลยอะค่ะพี่คือดำทั้งดำหน้านี่ก็ดำเหรอเนี่ยดำตอนนั้นดำแหล่เลยเรียกว่าแหล่แหล่เลยก็ว่าแหล่อีหลีแล้วก็ดังก็ไม่มีหน้าก็บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราคิดว่าถ้าเราจะเดินในวงการบันเทิงหรืออะไรนี้เราก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองก็เลยเหมือนเริ่มได้แบบทำจมูกทำจมูกที่ไทยแต่ว่าคือพอทำมาแล้วเนี่ยได้ประสบความสำเร็จใช่มันเป็นยังไงคะตอนแรกคือมันก็โด่งนะคะแต่มันเอียงไม่สวยเบี้ยวใช่ไหมมันเบี้ยวมันกระโตมากแล้วพอกลับไปแก้ที่เดิมอีกก็ยังเป็นอีกใช่มันก็เลยเป็นเหตุผลของเราว่าเราแบบก็เลยต้องหาศึกษาข้อมูลที่มันดีๆแล้วเราอยากทำแล้วทีเดียวจบแต่เรามีปังมากรู้ไหมไม่หรอกค่ะนี่จมูกเศรษฐีนะเนี่ยจมูกเศรษฐีไปทำเกาหลีใช่ไหมนี่คือไปทำที่เกาหลีนะคะแล้วก็รวมถึงทำตาด้วยใช่ค่ะทำตา2ชั้นให้ชัดขึ้นแต่ไม่ได้ทำแตกต่างจากเดิมมากเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของโงเห้งกับการทำศัลยกรรมไหมถูกต้องค่ะเพราะว่าจมูกเอียงเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเราค่อยเขวค่อยเขวใช่คือคิ้วเหมือนลิเกมากเลยคือจะบอกว่านี่คือเป็นผลิตภัณฑ์ของน้องอุ้มเองนะตอนนี้คือที่เขียนให้มันชัดๆไว้ทิ้งไว้เดี๋ยวอีกประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงเราก็จะลอกให้คุณผู้ชมดูนิ่นเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ของน้องอุ้มแล้วล่ะนะแต่ขอแบบว่าสอบถามเรื่องความสวยความงามก่อนสวยแบบนี้สวยแบบนี้มีแฟนหรือยังเนี่ยโอ้ยคุณแม่วันนั้นแฟนเขาก็เพิ่งมาไม่เราก็ถามแต่คุณผู้ชมไงนี่เราตอบแทนเขาได้เลยดิไม่ใช่ไม่ใช่วันนั้นแอบแบบว่าเขาเรียกอะไรนะแอบแบบนู่นนี่นั่นกับแฟนเขาใครอะแฟนเขามีด้วยหรอคนไหนอะคะวันนั้นอะเราก็แบบแอบแบบว่าเฮ้ยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมาชี้บอกอ๋อมีแฟนแล้วค่ะแฟนผมชื่ออุ้มโอ้ท่านนั้นแหละค่ะฝันวันนั้นได้ดูถูกไหมได้ดูไหมดูค่ะพีดีพีชอบมากติดตามอยู่นะคือจะบอกว่าเราแอบติดตามทั้งคู่นะคือน่ารักทั้งคู่แล้วเวลาแบบไปทานข้าวไปนู่นนี่นั่นกันเราก็จะแบบเฮ้ยน่ารักอ่ะคู่นี้อะไรอย่างเงี้ยมีแฟนเป็นขวัญใจเก่งกว่าขนาดนี้หึงก็ไม่ได้หนูไม่หึงนะจริงเหรอใช่ใช่เธอรู้ไหมว่าเนี่ยเป็นขวัญใจตุ๊ดเลยนะเนี่ยใช่นางโดนบีบตูดบ่อยเออนะบอกว่าปุ๊บอย่างเงี้ยนี่จะบอกว่ามีแฟนคลับนะคะน้องอุ้มเนี่ยเข้ามาทักทายกันเยอะเลยนะคะคุณคัสโนว่าบอกว่าอุ้มสวยขึ้นมากขอบคุณค่ะคิดถึงพี่อุ้มจังนะคะนี่มาชี้เข้ามานั่นไงวันนี้มาคุยกับแพรรี่ใช่ไหมคะโดยแพรรี่กระเมือกคุณชูก้านะคะบอกว่าพี่อุ้มสวยจุงนะคะสู้ๆค่ะนะมีคนมาให้กำลังใจกันเยอะเลยนี่ในความรักเขาก็แฮปปี้นะเรื่องงานเขาก็ประสบความสำเร็จในเรื่องธุรกิจเขาก็รุ่งโอ้โหไปมูเตลูที่ไหนบ้างมูเตลู
มีเมมูเตลูอะไรบ้างไหมที่แอบถามบ้างมีแหละค่ะมีแล้วเป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้ใช่มากมีที่ไหนบ้างดังๆก็ที่หนูไปประจำก็คือวัดแขกที่น่าจะไปวัดแขกที่น่าจะไปจะบอกว่าศิลปินไปกันเยอะมากไปบ่อยวัดแขกค่ะทีนี้พอพูดถึงเรื่องกูรูเรื่องความสวยแล้วเนี่ยเห็นหลายคนก็บอกว่าเนี่ยคือไปทำมาจากเกาหลีปุ๊บเนี่ยทุกคนก็เลยมองว่าพอเป็นกูรูอินบ็อกซ์มาถามเลยทำตรงนู้นตรงนี้เป็นยังไงบ้างกลายเป็นว่าตอนนี้ไปที่ปรึกษาไปแล้วใช่ใช่เยอะไหมคะมาเยอะไหมเยอะค่ะทั้งพี่ในวงการแล้วก็ทั้งเหมือนคนที่คอยติดตามเราอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนพ่อหนูไปเนี่ยหนูก็จะแบบคอยบอกตลอดว่าตอนนี้อยู่ที่นี่ทำอะไรยังไงแล้วก็ทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ดูชีวิตคือเป็นการไลฟ์โชว์ใช่ไหมใช่เป็นจำได้วันแรกที่เขาทำนะทำออกมาปุ๊บเขาไลฟ์โชว์เลยแล้วก็คิดในใจเฮ้ยเขาไม่เก็บหรอเขาแบบนู่นนี่นั่นดดทันแปลกเลยคือมันเหมือนเป็นประสบการณ์ใหม่ของเราแล้วเราอยากจะมาแชร์สิ่งดีๆแบบว่าสำหรับคนที่รักสวยรักงามอะไรเงี้ยอยากไปคือหนูทำตื่นขึ้นมาไม่รู้สึกเจ็บหรือไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะหรออยากไปทำบ้างน่าทำน่าจริงคุณแม่ต้องทำนะเอาจมูกนิดค้างหน่อยอะไรเงี้ยน่าจริงนี่คือลุงขนแล้วนะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่ากุลศิลปกรรมได้ส่งต่อความสวยให้สำหรับคนที่อยากจะสวยอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่วันนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการทำแบรนด์เป็นของตัวเองใช่ค่ะเริ่มต้นจากการทำอะไรบ้างคือเริ่มต้นเลยคือเป็นดั้งเดิมอยู่แล้วเป็นคนที่ไม่มีคิ้วเป็นคนที่ไม่มีคิ้วตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องแบบเรื่องคิ้วมากหน้าคือเวลาเราไม่มีคิ้วเนี่ยหน้าเราจะโล้นไปเลยหน้าโล้นหายไปมันหายไปเลยคือวงกุดของใบหน้าเลยนะใช่ใช่แล้วค่ะแล้วทีเนี้ยตอนช่วงนั้นมีแฟนแล้วคือเราไม่มีคิ้วแล้วพอแบบพอเหมือนแฟนแบบมาหามาเล่นด้วยอะไรเงี้ยพอเราล้างหน้าปุ๊บเราจะต้องแอบเขียนคิ้วในห้องน้ำตลอดเวลาพี่คือเวลาอยู่บ้านแล้วคิ้วโลนไม่มีเลยหรอใช่ไม่มีเลยแม้แต่จริงๆแฟนน่าจะให้มาคือก่อนนอนก็ต้องเขียนคิ้วเขียนแรกๆอะไรเงี้ยใช่ใช่ต้องแอบเขียนคิ้วแล้วพอก่อนที่เขาจะตื่นเราก็ต้องเอาที่เขียนคิ้ววางไว้ใต้หมอนแล้วก็เขียนอย่างเงี้ยแบบไม่งั้นเดี๋ยวมันเห็นเราตื่นขึ้นมาเราหน้าโลนอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่นะก็เลยทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของการทำใช่หนูเห็นว่ามันเป็นปัญหาใหญ่มากสำหรับผู้หญิงนะอย่างเช่นแบบไปออกเดทผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยคือสักอ่ะหนูเคยสักแต่ว่าพอเราสักมาแล้วอ่ะสีอ่ะบางครั้งสีมันก็จะไปในทางเทาบ้างเขียวบ้างแล้วบางทีมันก็จางบ้างแล้วก็ถึงแม้ใครที่สักมาก็ต้องเขียนคิ้วทับอีกอยู่ดีถูกต้องใช่ใช่ค่ะแล้วพอช่วงระหว่างวันเนี่ยมันก็ลบออกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยคิดว่าถ้ามีตัวเนี้ยสมมติคนที่สักก็ใช้ได้คนที่ไม่มีคิ้วหรือว่าไม่กล้าสักก็สามารถใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าเป็นการเขาเรียกว่าถ้าเราอยากสักลองใช้นี่ก่อนไหมเพราะใช้เสร็จแล้วจะได้รู้เฮ้ยมันก็ไม่ยากไม่เจ็บตัวด้วยเพราะบางทีสักมันเจ็บไงเพราะมันใช้เข็มลงใบหน้าเราไงแล้วการสักมันเวลาเราจะแต่งหน้าแนวเกาหลีหรือแนวฝรั่งเราต้องคอยใช้คอนซีลเลอร์กลบปิดทรงคิ้วมันจะแต่งมันจะจำกัดการแต่งหน้าของเราอะไรเงี้ยค่ะคือคล้ายๆกับว่าอนุมันหาวอนไปเราจะเปลี่ยนยากใช่ไหมคะแต่นี้คือเราสามารถเปลี่ยนได้ในแต่ละวันเลยวิธีการก็ไม่ได้ยากใช่ไหมคะไม่ยากค่ะเนี่ยหนูก็เป็นมันจะเป็นปากกาเดี๋ยวแป๊บนึงแกะเลยแกะได้อันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะนี่ชื่อว่า KSY ใช่เป็นชื่อย่อหนูเองกสิยาอ๋อ KSY เราดูวิธีการใช้ในนั้นค่ะรีวิวเลยค่ะนี่ไงโอ้โหจริงๆเราเคยเห็นที่เกาหลีนะเป็นแบบที่ทาคิ้วแล้วมันลอกออกมาได้อ่ะใช่จะบอกว่าเนี่ยเห็นไหมว่าไม่ได้ยากเลยแค่ทาทิ้งไว้แล้วก็เสร็จแล้วก็ลอกครึ่งชั่วโมงแล้วก็ลอกต้องทาทิ้งไว้กี่นาทีอ่ะทาทิ้งไว้ประมาณ30นาทีแล้วคือเราทาคิ้วไว้ก่อนจากนั้นเราก็ลงเมคอัพแต่งหน้าของเราไปตามปกติเสร็จพอเราแต่งหน้าเสร็จปุ๊บเราค่อยมาลอกคิ้วออกเป็นอันดับสุดท้ายลอกเหมือนเป็นกาวออกมาใช่มั้ยคะใช่ค่ะเป็นแผ่นฟิล์มออกมาเลยแล้วสมมติว่าถ้าคนที่เขียนคิ้วไม่เป็นล่ะคนที่เขียนคิ้วไม่เป็นคือมันสามารถคือเราสามารถอย่างน้อยอ่ะผู้หญิงที่รักสวยรักงามอ่ะเขาจะต้องก็ต้องเป็นบ้างแหละก็ต้องเป็นบ้างแหละใช่ใช่ใช่ก็คือใช้ดินสอวาดโครงไว้ก่อนจากนั้นก็วาดอันนี้เหมือนระบายสีระบายเลยใช่ไหมระบายข้างในอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะนะใช่วิธีการไม่ได้ยากเลยนะคะวันนี้น้องมุ้งก็ได้สาธิตเนี่ยมีการทาไหมดูเรียบร้อยแล้วคือใช่แล้วคือปกติแล้วคือจะบอกว่าแพ็กเกจแบบนี้แล้วก็ลักษณะแบบนี้เป็นแบรนด์แรกของไทยใช่เพราะว่าปกติพี่โฟกัส
จะสังเกตมันจะเป็นใช่ใช่ใช่เป็นหมุนจิ้มจุ่มหรือไม่ก็เป็นหมุนหรือไม่ก็เป็นแบบแปรงแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเนาะตัวนั้นอะข้อเสียคือจะแบบว่าอากาศมันจะเข้าพออากาศเข้าแล้วประสิทธิภาพมันจะแห้งใช่อันนี้คือหนูเลือกแพ็กเกจที่มันอยู่ในสุญญากาศอย่างนี้เลยครั้งหนึ่งใช้ได้นานไหมคะประมาณ3เดือนโอ้โหจริงหลอดแค่นี้ใช้ได้ประมาณ3เดือนค่ะใช่ค่ะราคาจริงอยู่ที่เท่าไหร่ราคาปกติอยู่ที่890บาทค่ะค่ะเห็นว่ามาในรายการทั้งทีโปรโมชั่นด้วยค่ะคุณแม่หรอโปรโมชั่นลดให้อีกนะคะเหลือเท่าไหร่นะคะมารายการนี้พิเศษเหลือเพียงแค่390บาท390บาทคุณแม่ค่ะ390บาทคุณขาแค่10สายเท่านั้นนะคะให้10เองหรอไม่หมายถึง10สายเท่านั้นที่390ถ้าหลังจากนั้นจะไม่ได้ราคานี้แล้ว890ถูกต้องโอ้โหวันนี้น้องมาเองและที่สำคัญนะคะคือเขาเนี่ยไม่ได้มาแค่มาบอกในรายการแต่จะมาแจกด้วยแจกทั้งหมด2แท่งใช่ไหมคะนี่แจก2แท่งนะคะซึ่งนี่วันนี้ไม่ได้มาสินค้าตัวนี้นะเขาบอกว่าก่อนที่จะมาเริ่มต้นการทำแบรนด์แต่ละตัวของน้องอุ้มเนี่ยเขาบอกว่าการทำศัลยกรรมเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้น้องอุ้มเปลี่ยนชีวิตใช่ไหมก็เลยทำให้เราสวยขึ้นพอสวยขึ้นนี้ก็เลยอยากจะแนะนำบอกต่ออะไรที่มันทำให้เราสวยต่อก็เลยมาเจอเป็นผลิตภัณฑ์พวกนี้ลอกออกได้ไหมได้เดี๋ยวเรามาลอกดีกว่าเรามีกระจกนี่เดี๋ยวเราลอกโชว์ลอกโชว์กันเลยคุณผู้ชมขานี่ลอกโชว์คิวเป็นปิ่งมากโอเคก็คือหนูทามาตั้งแต่นี่คือบีฟอร์ทาใต้ตาได้ไหมครึ่งชั่วโมงทาใต้ตาไม่ได้เอาไว้ทาคิ้วอย่างเดียวไม่เหมือนเวลาแบบสมมติว่าพี่จะต้องแต่งหน้าเนี้ยพี่แบบทาตาให้เป็นสีดำใช่ไหมพี่ทาเสร็จเพื่อลอกออกเป็นขอบตาไอบราวอะไรตื่นมาตาก็จะปูได้เดี๋ยวลองดูเพราะผิวตามันจะค่อนข้างบอบบางมันคิ้วอย่างนี้เป็นนอนแกล้งสามีดีกว่าสามีแล้วไปขี่อย่างนี้ดีกว่าน่ารักดีค่ะเราเนี่ยเดี๋ยวจะลอกออกให้ดูลอกยากไหมอ่ะดึงจากหางคิ้วเนี่ยค่ะหรอใช่สกิดดึงเลยสกิดเสร็จแล้วก็ดึงมองเห็นมันง่ายอ่ะนะแล้วมันจะออกมาเป็นแผ่นโอ้ยเป็นอย่างนี้เลยอ่ะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นแผ่นเจลออกมาแบบนี้เลยข้างนี้มันก็จะได้สีคิ้วแบบธรรมชาติแล้วไม่ต้องเขียนทับแล้วเนาะไม่ต้องเขียนเลยค่ะหรือถ้าอยากจะเขียนทับแนะนำเป็นใช้แบบฝุ่นทับดีกว่าเพราะว่าดินสอมันจะแค่เพิ่มไปใช่ค่ะจะไม่ธรรมชาติได้อย่างนี้อยู่ได้หลายวันเลยไหม3วันอยู่ได้ถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วมันอยู่ได้ประมาณ 3-5 วันแต่ว่าถ้าคือเราล้างหน้าไปมันก็จะจางจะค่อนข้างจางเหมือนกันเพราะว่ามันไปโดนปฏิกิริยากับพวกโฟมล้างหน้าอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่ามันจะอยู่แน่นแล้วติดเลยเพราะว่ามันไม่ใช่สีที่แบบเป็นสีสักอะไรขนาดนั้นเฮ้ยมันปลอดภัยด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันสามารถล้างออกเหมือนเวลาเราทำเฮนน่าอะไรเงี้ยใช่คล้ายกันใช่ค่ะโอเคว่ะแล้วอย่างที่ทำออกมาค่ะน้องอุ้มขามีทั้งหมดกี่สีมีทั้งหมด3สีค่ะค่ะมีดำใช่ไหมมีดำมีน้ำตาลเข้มแล้วก็น้ำตาลอ่อนค่ะแต่ตอนนี้สีดำของหมดเกลี้ยงสีดำขายดีสุดเหรอแปลกมากที่ส่วนใหญ่จะเป็นสาวหล่อเอาหรอมาสั่งสีดำใช่แบบก็มาชี้ขายซะแม่ซึ่งหลายๆคนบอกว่าดูแล้วอยากได้แล้วนะคะอย่างที่บอกว่าเรามี2ช่องทางคือถ้าคุณไม่สั่งซื้อผ่านทางรายการนะคะคุณก็รอรับเป็นกิฟต์เซตมินิกิฟต์เซตนะคะที่น้องอุ้มนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะเพียงแค่โทรเข้ามาร่วมพูดคุยตอบคำถามนะคะหรือว่าจะเป็นการแบบว่าให้เหตุผลก็ได้นะคะว่าทำไมคุณถึงอยากได้ที่เขียนคิ้วถ้าคุณตอบถูกใจน้องอุ้มมากที่สุดนะคะคุณก็จะได้รับไปเลย2เซตนะคะคนละเซต2ท่านนะคะเดี๋ยวเราบอกเบอร์ก่อนดีกว่านะคะถ้าเป็นต่างประเทศ1800-694-5145นะคะแต่ถ้าเป็นเมืองไทยนะคะ02-942-3319และ02-942-3498นะคะวันนี้บอกเลยว่าพิเศษมากๆเพราะว่าน้องอุ้มเนี่ยมาลดราคาให้ด้วยจากปกติ890บาทนะคะเหลือ390บาทลดไป500คุณผู้ชมค่ะลดไปเยอะมากเลยนะบาทละ90แพงไหมถ้าแพงมันไม่ขายค่ะฉันลดให้500วันนี้เหลือ390ค่ะนะสายของเราพร้อมแล้วทักทายกันแล้วมาแล้วเหรอสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะดาค่ะจากอุดรค่ะคุณกวางเป็นแฟนคลับของน้องอุ้มเลยหรือเปล่าคะก็เป็นแฟนคลับคนดังขอโชว์นี่นะคะแล้วเป็นแฟนคลับของก็ของพี่อุ้มอาสยามด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณกวางติดตามมาตั้ง
จ้าใช่ค่ะอืมโอเคเพราะนั้นบอกเหตุผลให้คุณอุ้มฟังสักหน่อยนะคะว่าทำไมคุณถึงอยากได้กิฟต์เซตของคุณอุ้มคะก็อยากจะได้ก็เพราะว่าตัวเองนี่ทำงานห้างนะคะก็เลยอยากจะมีเครื่องสำอางดีๆก็พาไปอวดเพื่อนนะคะก็ว่าได้เครื่องสำอางก็กับที่อุ้มไปนะคะก็จะได้ไปอวดเพื่อนที่ก็ที่ทำงานด้วยนะคะอ๋อแล้วปกติเขียนคิ้วอ้าวสายหลุดโอเคไม่เป็นไรคุณกวางติดต่อกลับมาใหม่อีกครั้งนึงนะคะคุณกวางติดต่อกลับมาเขาเป็นสาวห้าอยากใช้เครื่องสำอางดีๆเพื่อไปอวดเพื่อนอะไรแบบนี้จัดไปเลย1เซตค่ะคือต้องบอกก่อนว่าคำถามเนี่ยเราถามเกี่ยวกับที่เขียนคิ้วแต่ที่เราจะแจกคือเป็นเซตมินิในการดูแลผิวหน้าใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะแนะนำหน่อยหนูจะแนะนำนะคะก็คือปกติแล้วเนี่ยหนูจะทำตัวครีมค่ะนี่แล้วก็สีชมพูสีชมพูอ๋อยังนอกจากที่เขียนคิ้วแล้วเรายังมีสินค้าตัวอื่นอีกใช่อันนี้เป็นสีครีมอันตัวสีขาวอันนี้ใช่ไหมหนูใช่นี่ใช้พิธีกรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอ่ะหนูเดี๋ยวหนูอธิบายให้ฟังนะคะตัวเนี้ยคือเป็นครีมเวชสำอางซึ่งที่หนูทำตัวเนี้ยขึ้นมาเพราะหนูเนี่ยไปใช้ครีมแล้วโดนสารสเตียรอยด์ค่ะแล้วปรากฏว่าจากนั้นหน้าหนูไม่สามารถใช้ครีมอะไรได้อีกเลยนอกจากใช่มันแพ้มันแพ้มากแล้วหนูใช้ได้แต่เวชสำอางอย่างเดียวค่ะแล้วทีเนี้ยเราก็เลยคิดว่าคือส่วนใหญ่คนที่มาปรึกษาผิวกับเราเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเหมือนไปโดนสารมาเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเราขออนุญาตรับสายก่อนดีกว่ามีคนโทรเข้ามาสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะได้ค่ะที่สายหลุดไปนะคะอ๋อโอเคต่อค่ะต่อนะคะอธิบายให้คุณอุ้มพอใจมากที่สุดค่ะแล้วคุณจะได้รับมินิกิฟต์เซตไปเลยจ้าตัวเองนี่ก็อยากสวยเหมือนพี่อุ้มด้วยนะคะตัวเองนี่ทำงานอยู่บิ๊กซีค่ะก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆ นี่ก็เห็นนะคะว่าเครื่องสำอางก็ของพี่อุ้มนี่ดีขนาดไหนแล้วขอเขียนคิ้วนี่ก็อยากจะได้มากๆเลยค่ะอยากได้เพิ่มอยากได้เพิ่มเดี๋ยวเราแจกกิฟต์เซตไปเลยนี่1เซตนั่นเองค่ะนะคะเอาไปลองใช้ถ้าลองรับรองว่าถ้าติดใจสามารถติดต่อกับมาได้ทาง KSY Brand คือในเซตนี้มันจะมีโฟมล้างหน้ามีครีมเวชสำอางแล้วก็มีซีซีครบเลยแน่นอนนะคะรับรองว่าพี่จะสวยแน่นอนค่ะค่ะขอบพระคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะรักก็รักรายการคนดังขอบพระคุณด้วยค่ะทิ้งที่อยู่ไว้ด้วยมาต่อกันมาต่อกันนะคะขอบพระคุณค่ะพี่ก็เป็นคนหนึ่งนะเคยแพ้สเตียรอยด์จนทุกวันนี้พี่ไม่กล้าใช้อะไรเลยนอกจากว่าใช้ในสิ่งที่รู้สึกว่าเราใช้อะไรเราใช้อันนั้นเลยใช่ค่ะจะใช้อย่างนั้นตลอดค่ะแล้วตัวนี้คืออะไรคะที่ตัวนี้อ๋อตัวนี้ใช่ไหมคะตัวนี้เป็น CC ครีม CC ครีมที่สามารถทาแบบแทนรองพื้นได้แต่จะไม่ได้หนาเท่ารองพื้นนะคะเหมือนเราแบบอยากเนื้อบางเบาเนื้อบางเบาอยากออกจากบ้านไปตลาดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็จะมีสารกันแดดแล้วก็ช่วยรองพื้นแบบเนื้อบางเบามากมีทั้งสกินแคร์ตัวนี้เป็นเวชสำอางที่ปลอดภัย 100% นะคะมีการรับรองจากอย.นะคะและที่สำคัญไม่ต้องกลัวเลยว่าจะเจอสารสเตียรอยด์วันนี้เจ้าของแบรนด์มาการันตีขนาดนี้พร้อมกับ CC ครีมตัวนี้ค่ะเรียกได้ว่าสวยครบเซนเลยใช่ค่ะเอาแป้งพี่ไปอีกทีนี้ได้เลยไปทาครีมเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วก็ทาซีซีเสร็จแล้วก็แป้งฝุ่นแป้งฝุ่นแล้วก็เขียนคิ้วจบนะใช่แล้วเก๋อะทีมงานบอกว่าแกะโชว์หน่อยได้ไหมคะได้เห็นว่าข้างในเป็นอย่างไรนี่ยังมีที่แกะแล้วแกะนี้แกะนี้อ๋ออันนี้แกะนี่คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าสิ่งแรกในการซื้อครีมเนี่ยต้องดูจากหัวปั๊มแบบนี้เนี่ยคือแพ็กเกจที่โอเคเลิศนี่เห็นไหมเป็นหัวปั๊มด้วยถูก KSY ใช่คือสารสกัดในนี้หนูคัดสารที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติเช่นน้ำผึ้งใบหน้าหม่อนอะไรพวกนี้ค่ะคือสำหรับคนที่ผิวแพ้แล้วก็เวชสำอางบางที่หนูเคยใช้ก่อนหน้าเนี่ยที่หนูแพ้คือใช้เพียงแค่ทำให้หน้าให้ผิวแข็งแรงแต่มันไม่ได้ช่วยให้หน้าเราขาวใสขึ้นหนูก็เลยแบบพยายามคิดว่าถ้ามีเวชสำอางที่ช่วยให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นจากคนที่ติดสารด้วยแล้วก็ทำให้ผิวหน้าเราใสแล้วขาวขึ้นได้ด้วยมันจะมีไหมอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยพยายามให้แล็บช่วยคิดคนแล้วก็ได้ตัวนี้ออกตอบโจทย์สำหรับสาวเอเชียแน่นอนค่ะผิวขาวหน้าใสนะคะที่สำคัญไม่ต้องกลัวการแพ้สารสเตียรอยด์แน่นอนวันนี้โหการันตีด้วยน้องอุ้มมาสยามเห็นแล้วน่าชื่นมากสงสารนะคะนี่อีกตัวนึงเป็นซีซีครีมค่ะแกะกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมค่ะนะอันนี้เนี่ยใช้ได้ทุกสภาพผิวไหม
ผิวสองสีถูกสภาพผิวค่ะมันจะมันจะปรับตามผิวหน้าอย่างเช่นบางผิวขาวน่ารักอ่ะมันจะผิวสีชมพูน่ารักผิวขาวใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อมันจะปรับสภาพผิวเลยมันจะไม่เขียวไม่วอกแล้วก็ปกติซีซีเราทาหน้ามันจะเทาใช่ใช่แต่ตอนนี้มันไม่เทาทาเทสน้องอ่ะได้ที่มือพี่แป้งหน่อยที่เขย่าเพราะว่าคือเหมือนมันนอนก้นเราต้องเขย่าจะให้ครีมมันให้นี่นิดค่ะตัวนะคะเดี๋ยวพี่ขอลองขอลองสีมันอาจจะดูเข้มแต่พี่ลองลองเนื้อได้ค่ะเข้าใจเรามาดูกันนะคะว่าดูแบบนี้เหมือนจะเข้มใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเกลี่ยแล้วเนี่ยมันอาจจะเนื้อบางมากคุณผู้ชมขานะคะแล้วสำคัญเนี่ยพี่ก็เป็นคนหนึ่งนะเป็นตัวแม่ทีมนี้นะเราจะรู้ลดค่ะมันแล้วมันจะกลืนเข้าไปกับผิวเลยค่ะนะคะเห็นความแตกเห็นดูข้างนี้เห็นนี่เดี๋ยวจะให้ดูว่าข้างที่ทากับข้างไม่ทานะคะเป็นยังไงลดค่ะนี่ค่ะที่ทาจะดูเนียนใสขึ้นคือจะบอกว่าที่เราเคยซื้อพวกบีบีมาบางทีเนี่ยเนื้อมันหนาเวลาทาแล้วนี่มันเหนอะพอมันเหนอะแล้วเนี่ยหน้ามันบอกแล้วกว่าที่มันจะปรับเข้ากับหน้าเราเนี่ยมันเสียเวลาแต่ตัวนี้พอทาปุ๊บมันกลืนไปกับสีผิวของเราเลยนะคะแล้วอีกอย่างนึงมี UV ไหมมีค่ะมี UV ตั้งหากไม่ต้องไปซื้อรองพื้นให้หนักได้เสียเวลาใช่สาวเอเชียยุคใหม่หน้าจะต้องไม่เลอะด้วยเครื่องสำอางต้องแบบคืนคลีนและที่สำคัญมันยังปกปิดพวกรอยดำรอยติ๋วบางคนอะไรอีกถูกต้องโอ้แม่เจ้าสับคนดีขนาดนี้แต่ละเซตถามราคานิดนึงได้ไหมอย่างตัวเวสสำอางเป็นเท่าไหร่คะอย่างตัวนี้อุ้มจะขายอยู่อันนี้เราต้องจัดโปรโมชั่นอะไรนี้ไหมเอาแม่แล้วแต่เลยแล้วแต่เลยโปรเลยค่ะตัวนี้นะคะขายอยู่ที่990บาทแต่วันนี้มารายการเอาไปเลย590แม่จ้า90จัดให้เลยลดทันทีแล้วอย่างตัว BB อ่ะอย่างตัว BB ล่ะร่วงไปแล้วร่วงไปแล้วโอเคตัวนี้ BB นะคะเท่าไหร่กันได้มั้ยคะ BB เท่าไหร่ BB เท่าไหร่ BB รายการเราสดไม่เป็นไรพี่ขออนุญาตลุกเก็บเลยรายการเราสดจริงสดค่ะนี่อ่ะน้องอุ้มค่ะค่ะ BB ตัวนี้นะคะจากราคา890ค่ะค่ะวันนี้มารายการค่ะเหลือเพียง490โอ้โหครึ่งๆนี่จะบอกว่านี่จาก990เหลือ590 590อันนี้จาก890เหลือ490ที่เขียนคิ้วจาก890เหลือ390คุณผู้ชมขาเยอะมากถูกแสนถูกแต่ก่อนที่จะหมดเวลานะคะตอนนี้ถ้าใครอยากสนใจสั่งซื้อนะคะสามารถโทรเข้ามาได้แต่เรายังแจกอีกหนึ่งกิฟต์เซตนั่นเองค่ะนะคะสำหรับผู้โชคดีถ้าไม่มีใครโทรมาเดี๋ยวฉันเอาเองถ้าอยากได้โทรมาเลยเร็วๆค่ะนะคะนี่เบอร์อะไรนะแบมโทรมาได้เลยค่ะ029393998นะคะแล้วก็029423319นะคะสามารถโทรมาตอนนี้เลยก่อนหมดเวลานะคะคุณผู้ชมนะคะ1กิฟต์เซตที่อยู่ในมือพี่โฟกัสแจกไปเลยแจกฟรีทันทีเลยนะคะรีบกดเข้ามาเลยค่ะ029423319และ029423498นะคะหรือว่าถ้าใครนะคะสนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆของคุณอุ้มนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์เดี๋ยวก่อนนะมีสายเข้ามาเดี๋ยวขอรับสายก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหใครเอ่ยพี่พัชรสภรค่ะพี่อุ้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อุ้มรับไปเลย1เซตนะคะขอบคุณมากเลยค่ะจริงๆเราไม่ต้องถามเดี๋ยวเขาจะหมดเวลาเราให้พี่อุ้มเลยใช่ใช่ให้เลยพี่อุ้มอย่าเพิ่งวางสายนะคะเดี๋ยวฝากที่อยู่หลังไมค์นะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เป็นแฟนตัวจริงนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจผลิตภัณฑ์แล้วอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะโดยตรงกับคุณอุ้มนะคะก็0615685864799นะคะ061นะคะ5864799หรือว่าจะเข้าไปดูใน Facebook ก็ได้นะคะ KSY Brand นะคะ IG ก็ KSY_brand นะคะก็สามารถเข้าไปดูได้อยากให้น้องอุ้มฝากถึงผลิตภัณฑ์ดีๆฝากถึงผลงานของเราให้ทุกคนได้ติดตามนี้แล้วกันนะคะค่ะก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะคะ Channel 8มากๆเลยที่วันนี้ให้โอกาสอุ้มได้มาพูดคุยนะคะแล้วก็ยังไงก็ขอฝากซิงเกิลนะคะล่าสุดไว้ด้วยนะคะสำหรับเพลงโสดอยู่รู้ยังแล้วก็เพลงโสดสนุกนะคะฝากด้วยแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้อุ้มมีธุรกิจส่วนตัวแล้วนะคะก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามใครที่รักสวยรักงามแต่ว่าอยากปลอดภัยอยากใช้ของดีนะคะยังไงอย่าลืมนึกถึง KSY Brand ด้วยละกันค่ะค่ะนะคะฝากไปด้วยแบรนด์ต้องขอบคุณน้องอุ้มมากเลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหวันนี้เนี่ยได้ทั้งหนุ่ม
หล่อและสาวสวยมาในรายการนะคะคิดว่าหลายๆท่านก็น่าจะแบบว่าคอยติดตามใช่ไหมคะว่าพรุ่งนี้นะคะจะมีใครมาโชว์คนดังคนไหนจะมาจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆอะไรมาฝากนะคะรอติดตามวันพรุ่งนี้นะคะคนดังขอโชว์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 12:30 น.วันนี้แบงแล้วก็พี่โบกัสนะคะแล้วก็น้องอุ้มลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ